กัจจีสปอตเทดเอาละกลางคืนอากาศส่องสวยดวงดาวพร่างพรายคุณยายจะยังคิดอะไรถึงเอาใหม่ขออีกรอบนะคุณยายจะยังคิดถึงเราไหมนะEP 3กันแล้วนะครับสำหรับ Pacific Drive นะฮะ EP 3แล้วนะครับสำหรับ Pacific Drive นะฮะไลจียายจวนและรถของตะเลิงนะครับผมชีวิตจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นแบบไหนก็ไปดูกันที่อดีตก่อนนะครับผมพาร์ท1กับพาร์ท2นะครับรวมถึงพาร์ท0ด้วยนะฮะหลังจากที่นายจีหนีออกมาจากบ้านนะครับเพราะว่าไม่อยากอยู่กับยายจวนมองว่ายายจวนเป็นแค่คนแก่น่ารำคาญคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็เสียใจอย่างยิ่งแต่มันไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาได้หลุดเข้ามาในพื้นที่ที่ยากที่จะกลับออกไปนะครับได้แต่สำนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำผิดเพราะว่าเขาได้ทะลุเข้ามาในโอลิมเปียเพนินซูล่านะครับเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของรัฐบาลนะครับที่ว่ากันว่ามีคนหายตัวไปและมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงนะครับเพราะว่าสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้ยังไม่มีการเฉลยชัดเจนนะครับแต่เดาๆเอาไว้จากเนื้อเรื่องที่รู้แต่ตอนนี้ก็คือมันมีการทดลองวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วการทดลองเนี่ยมันเกิดผิดพลาดนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยต้องซีลต้องปิดผนึกที่นี่เอาไว้นะครับไม่ให้ใครเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อผู้คนนะครับอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตัวเราเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะให้เดาเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตังค์กินข้าวนะครับหลังจากที่หนีออกมาจากบ้านของยายจวนเนี่ยเราก็เป็นเหมือนเด็กข้างทางนะครับที่หาเช้ากินค่ำแล้วอาจจะมีใครสักคนหลอกเราเข้ามาไม่ใช่หลอกเป็นเหมือนข่าวลือบอกว่าข้างในนี่มีของล้ำค่ารัฐบาลเนี่ยเก็บของล้ำค่าไว้นะครับเราอาจจะสามารถที่จะมาขโมยของแล้วก็ออกไปแบบอิ่มน้ำสำราญได้นะครับเราก็จึงได้เข้ามาอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นนะครับมันมีแบล็คโฮลนะครับที่ดูดเราเข้ามาข้างในนี้แล้วเราก็หาวิธีออกไม่ได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับเรายังโดนสิ่งที่เรียกว่าเรมแนนต์หรือว่าสแตนในจักรวาล นี้นะครับสแตนรถคันนี้สตาร์แชตินัมนะครับเป็นแหล่งรวมกันของวิญญาณแชทกว่า 3,000 ตัวนะครับที่ชอบโชว์กระโปรงมากๆกระโปรงหน้าและกระโปรงหลัง ผูกติดเข้ากับตัวเรานะครับโดยที่คำอธิบายของพวกเรมเนนต์นี่ก็คือเป็น anomalies ก็คือเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งมันเกิดขึ้นในเดอะโซนก็คือที่เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่าง anomalies อื่นๆคือ anomalies อื่นๆเนี่ยแสดงออกชัดเจนเลยว่าเป็นสิ่งอันตรายเช่นน้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากพื้นหรือว่าเหล็กที่สามารถเข้าจู่โจมคนหรือตุ๊กตาที่สามารถระเบิดได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าอันตรายแต่พวกเรมเนนต์เนี่ยต่างกันนะครับมันจะผูกเข้ากับคนเป็นสแตนส่วนตัวของเขาโดยที่เป็นสิ่งของทั่วไปเลยอย่างเช่นกาน้ำไมโครเวฟรถ ABJ MSM นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับของทั่วไปมันจะแสดงคุณลักษณะที่แปลกออกมาอย่างเช่นกาน้ำที่ดูดน้ำแทนที่จะเทน้ำหรือไมโครเวฟที่เวลาเอาของเข้าไปอุ่นแทนที่ของจะอุ่นกลับกลายเป็นของเย็นแทนในกรณีของรถของเรานะครับ Star Chatinum คือเป็นรถที่มีจิตวิญญาณของแชทที่ผสมความเป็นหญิงสาวลงไปเวลาเราขับเนี่ยจะชอบเปิดกระโปรงขี้ออกมาเป็นการเซอร์วิสอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นเหี้ยที่ปวดหัวเหี้ยนะครับเพราะว่าขับแล้วกระโปรงแม่งตีขึ้นมาตลอดเวลาเลยตาจะบอดหลายรอบแล้วเกือบจะชนไปหลายรอบแล้วเพราะไอ้กระโปรงตีขี้ยาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยตอนที่หลงอยู่ที่นี่เนี่ยก็ได้เจอกับพนักงาน3ท่านนะครับพี่ทีน้อง F แล้วก็ป้าโอป้าโอเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิหัวเสียเกี้ยวกาดนะครับไม่ต้อนรับเราพี่ทีเนี่ยเป็นคนที่
เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นคนอารมณ์ดีส่วนน้องเอฟเนี่ยเป็นเนิร์ดเลยเป็นเด็กเนิร์ดโอตะเป็นคุซึ่งพี่ทีกับน้องเอฟเนี่ยก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของเรามากๆนะครับในเรื่องว่าเลมเน้นเนี่ยหรือสแตนเนี่ยเวลาผูกเข้ากับใครแล้วเนี่ยจะไม่มีทางปล่อยให้แบบแยกออกจากกันเราจะผูกพันกับรถคันนี้จนกระทั่งวันนึงเรามองท่อไอเสียแล้วก็ดุกิ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 ไม่นะฉันไม่ได้คิดอะไรกับนายสักหน่อยเราเป็นเพื่อนกันนะสตาร์ชัดเจนน้ำเนี่ยและสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นบ้าครับเขาบอกว่าทุกๆคนที่ผูกเข้ากับแรมเน้นอันไหนก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเป็นบ้าแล้วก็หายเข้าไปในเดอะโซนที่ลึกมากๆนะครับนะมันจะมีโซนที่ลึกเนี่ยตรงส่วนดำๆอันนี้คือกลางอาณาเขตเอาไว้ใช่ไหมไอ้ส่วนนี้นี่เราอยู่ส่วนนอกเขาเรียกว่าเอาเตอร์โซนนะครับอันนี้คือมิดโซนที่เรากำลังจะเข้าไปนี่อันนี้เป้าหมายของเราในวันนี้มิดโซนนะครับแล้วก็ดีฟโซนคือโซนลึกนะครับเขาบอกว่าเวลาเราอยู่กับสแตนนานๆเนี่ยเรามักจะถูกดึงดูดให้เข้าไปในโซนลึกเหมือนกับว่าเราตามหาอะไรสักอย่างซึ่งโซนลึกเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้เลยมันจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเยอะมากๆยิ่งเข้าไปลึกเนี่ยสิ่งผิดปกติจะยิ่งเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในระดับที่ควบคุมได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงได้แต่สร้างฐานอยู่ข้างนอกนะครับในโซนที่ยังสามารถควบคุมได้อยู่ในมิดโซนเนี่ยจะพอมีที่ที่เขาสร้างไว้บ้างแต่เขาบอกว่าน้อยนะครับหลายๆที่จะถูกกืนกินไปเหลือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นแบบมีตึกอย่างเงี้ยมีตึกมีบ้านอ่ะอาจจะเหลือแค่ห้องน้ำบ้านหายไปตึกหายไปไหนก็ไม่รู้เหลือแต่ห้องน้ำอย่างเดียวส่วนข้างในเนี่ยคือเรียกว่าแทบจะ inhabitable เลยไม่สามารถอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราเนี่ยจะต้องเอาตัวเองออกมาจากเรมเนนต์นะครับจากที่ปกติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนับเป็นหลายสิบปีผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีวิธีมาก่อนแต่เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทสองเนี่ยเราได้พบเจอกับความเป็นไปได้ที่มีสิทธิ์ที่เรากับสตาร์ชัดเจนน้ำจะแยกออกจากกันนั่นก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า mass hallucination แปลว่าการหลอนครั้งใหญ่นะครับหลอนใหญ่เรียกสั้นๆนะฮะเหตุการณ์หลอนใหญ่เนี่ยมันคือเหตุการณ์ตอนที่เขามีทำการทดลองกันในแถวๆดีฟโซนแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้สามีของป้าโอเนี่ยเสียชีวิตอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ป้าแกเนี่ยเกี้ยวกัดนะครับแล้วมันทำให้เกิดคนที่อยู่ในรัศมี16กิโลเมตรเนี่ยหลอนกันไปหมดเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนึงที่เคยเกิดขึ้นในโซนนี้ที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตกันไปมากมายนะครับแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีการบันทึกคลื่นเอาไว้แล้วปรากฏว่ารถของเราเนี่ยนะครับมีคลื่นสัญญาณตรงแบบเดียวกันกับตัวคลื่นของหลอนใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้พี่ทีน้องเอฟและป้าโอเนี่ยเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเราเอารถเข้าไปใกล้กับเหตุการณ์หลอนใหญ่ซึ่งอยู่ในดีฟโซนเนี่ยมากพอเนี่ยมันจะเกิดการแคนเซิลประจุซึ่งกันและกันให้มองว่ารถเนี่ยเป็นอะตอมและพี่หลอนใหญ่เนี่ยก็เป็นอะตอมเหมือนกันเหตุการณ์นั้นน่ะถ้าสมมุติว่าเราเอาอะตอมที่มีขั้วเนี่ยต่อต้านกันเข้าไปเนี่ยมันจะตีกันออกแล้วก็เราเนี่ยก็จะกระเด็นออกมาด้วยเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่กระแทกออกจากกันและตัวเราที่ติดอยู่กับแม่เหล็กเนี่ยก็จะเด้งออกมาทำให้เราเป็นอิสระจากสแตนตัวนี้นั่นเป็นเป้าหมายของเราเพื่อที่จะกลับไปหายายอีกครั้งเพื่อจะได้ไปขอโทษยายอีกครั้งวันนี้จียังต้องทำให้เต็มที่เหมือนเดิมครับเหนื่อยนะอธิบายทีนึงนี่เหนื่อยใช้ได้นะโอเคเข้าไปตามหาเดอะบีอิ้งที่เป็นต้นไม้ใจกลางป่าเราต้องตื่นจากฝันเพื่อไปเผามันโอ้จากเรื่องอะไรกันครับนั่น You trying to figure out how to pay me a visit? Don't bother. By regular standards, I'm about 10 miles west. ฉันอยู่ห่างไปเป็น10ไมล์จากเธอแต่ว่า A valley of perpetual instability enclosing my corner of the zone and yes, I chose to live here for that exact reason.Leave an old woman in peace. ผมก็ไปหาป้าซะหน่อยป้าแองกี้อะไรวะเนี่ยคือป้าบอกว่าดูแผนที่จ้องแผนที่นานๆคิดจะมาหาฉันหรือไงไม่ต้องมาหาฉันหรอกถ้าสมมติว่านับจากในแผนที่เราห่างกันแค่ประมาณแค่10ไมล์ก็คือประมาณ16กิโลแต่ว่าถ้านับจากสเกลของที่เดอะโซนเนี่ย
ไม่มีทางที่แกจะมาถึงฉันได้แน่เพราะว่าฉันอยู่ในสถานที่ที่เกิดความเสถียรรอบตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้รอบๆเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดนะครับไม่มีทางที่เราจะเข้าไปหาป้าแน่เพราะว่าป้าแกไม่อยากเจอใครนะครับแกว่างั้นแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยป้าแม่งแองกี้วะรู้สึกว่าสิทธิ์เราน่าต้องไปตรงนี้เพื่อที่จะ2กิโลเมตรฟอร์เกตเวย์แล้วเราก็ไปตรงนู้นน่าต้องเปิดตรงนี้ก่อนมั้งเย็บเว็บส์ let's go then หายังไงก็หาไม่เจอครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเจอเร็วๆนี้โอ้นี่มันอยู่นี่แชท E3 ครับโอ้มันอยู่ฝั่งขวานี่ E3 แต่เราไม่มีโอกาสไปเร็วๆนี้หรอกมั้งเพราะเราจะไปซ้ายเราไป E7 แล้วก็ไป G1 เพื่อไปทำเควสตรงนี้ครับมิดโซนนะมิดโซนมิดด้ามสภาพรถตอนนี้ก็พอถูไถครับขาดเหล็กเล็กน้อยแต่ยังไหวอยู่9แบตรถแฟลร์กับสแครปเมทัลแล้วก็คอปเปอร์วาย9ฟีแบตเตอรี่เหรอให้แย่อะไรเอาเผื่อไปสักหน่อยก็ดี E3 และอยู่ฝั่งขวาเฉียงเหนือแบบนี้ผมเริ่มคุ้นๆละไปหาข้างในก็ได้ผมว่าค่อยว่ากันวันนี้ฉันก็หวังพึ่งนายเช่นเคยนะสตาร์เชฟเจนัมฉันไม่เชื่อหรอกนะฉันไม่เชื่อว่านายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างที่ใครเขาว่ากันเราผ่านร้อนผ่านหนาวเข้ามาขนาดนั้นไม่ใช่หรือไงกันล่ะฉันไม่ได้คิดอะไรกับนายหรอกนะนายก็เป็นเพื่อนที่ดีนะโอ้ไฟสว่างขึ้นนะเนี่ยก็อยู่ดีหน่อยไป instability ท่อไอเสียใช้กำลังร้อนเลย what the shit น่ากลัวหรือเกินผมคิดว่าเราไปดูตัวจังชั่นได้ก่อนที่จะออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขับไปทางโน้นแล้วกันแต่เริ่มอยากทำแบบถ้ารวยจริงๆอ่ะเนี่ยคือ Arc Device เนี่ยมันต้องการชาร์จเลเวลตัว Arc Device เนี่ยต้องการพลังงานเจ้าได้วันบอกไปแล้วนะอันนี้ระดับหนึ่งก่อนที่มันจะใช้การได้เฮ้ยอันนี้เราจะแบบเราจะโซนิกปะGod. Remnants are like us in a way. พวกเล่นๆนะก็เหมือนเรานั่นแหละคนที่ตัดสินใจที่จะอยู่เอาละผมขอพยากรณ์ว่าสตาร์ชัดติดน้ำจะเปิดกระโปรงให้ลุงดูทั้งหมด31ครั้งในสตรีมนี้ KKW บ้าเอ้ยมีการพนันกันด้วยเหรอว่าโชว์โปรกี่รอบพวกเล่นๆเนี่ยจริงๆก็เหมือนพวกเรานั่นในแบบนึงเราที่ถูกทิ้งแล้วก็ลืมถ้าสมมุติว่าถูกทิ้งแล้วก็ลืมหมายถึงว่าปฏิเสธคำสั่งของรัฐบาลที่บังคับให้เราออกจากที่นี่ก็แสดงว่าใช่เราก็คงเหมือนเลมเน้นนั่นแหละนะนายจำได้ไหมว่าเราเนี่ยเคยไม่มีไฟใช้กันไปตั้ง4เดือนเลยนะ
100 of us left? มีแค่100คนเหลือเองมั้งตอนนั้นน่ะแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าหลายๆคนไม่มูฟออนขนาดนั้นเหมือนกับผมก็ใช่มั้ยล่ะฉันน่ะใครอยากเจออะไรแปลกๆเยอะๆไม่มีที่ไหนที่จะเทียบกับที่นี่ได้เลยเวลาพูดถึงเป็นเรื่องของแปลกน่ะก็พวกว่าจอยนี่นะHey, อย่าเพิ่งเศร้าหรือว่าอะไรนะแต่ว่าแค่สงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราช่วยนายไม่ได้ในคิดยังไงต่อ ไอ้หมอนี่ข้ามผ่านกำแพงได้ก็ย่อมหาวิธีที่จะอยู่ที่นี่ได้อยู่แล้วเหมือนกับพวกเราทุกคนที่ตัดสินใจที่อยู่ที่นี่แหละหรือว่าอยู่ไม่ได้ก็เรื่องของนายฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้เรียกว่าเอาตัวรอดสักทีเดียวนะเอาแต่พูดเรื่องเศร้าๆอยู่ได้ชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่านั้นนะเว้ยอย่างเช่นเธอออฟฟี่เธอเป็นคนฉลาดI just don't understand why you're wasting away here, borrowed away in the zone. Both of you, you're sitting on so much lost potential. Potential is a carrot on a stick for the young. An illusion to keep you forging on when you should have given up long ago. Nothing had more potential than limb technology. And look what it did to the Olympic Peninsula. What I did. จริงด้วยเจ๊มันทำอะไรสักอย่างจริงด้วย Look around. We're stuck here. For good.All we can do is survive. Everything else is moot. I forgot what a charmer you are, Oppy. An absolute living ray of sunshine and optimism. เขาพูดว่าอย่ามองด้านแย่ของชีวิตสิมีอะไรให้มองอีกตั้งเยอะปะโถออปปี้ดูอย่างเธอสิเธอน่ะเป็นโคตรคนฉลาดที่สามารถควบคุมพื้นฐานของโลกใบนี้ด้วยปลายนิ้วของตัวเองอ่ะเธอในขนาดระดับนั้นฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่อย่าถึงกระนั้นก็ยังไงก็ชีวิตก็มีอะไรตั้งเยอะแยะจริงๆฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเธอมาใช้ชีวิตเหลวเป๋วอยู่ในที่อย่างนี้ทำไมถึงไม่ย้ายออกไปตอนที่รัฐบาลสั่งให้ย้ายออกเธอยังมีอนาคตอีกตั้งไกลนะออปปี้ถึงแม้จะแก่แล้วเถอะออปปี้ก็บอกว่าโอเคผมลืมเอาไปพูดอะไรต่มันกดดูได้พูดหาแหละผมจำไม่ได้แล้วล็อกบุ๊ก Highway Travel Cover the Zone The Zone Auto Shop Deep 5อันนี้มันนี่ไม่ใช่ View Pumpแปรจ่าย to fundament fundamental manual detailing record transmission exploring the zone stabilizing away through exploring work with me ตะกี้มันเป็น play อะไรสักอย่างตอนไรลอสอยู่ fairy dumpster little star หนูเยอะมากเลย discarded like us ฮะนี่อันนี้สำหรับบางคนที่เธอน่ะสูญเสียความเป็นไปได้แบบสูญเสีย potential ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะประสิทธิ์ไม่ใช่ประสิทธิภาพดิอนาคตแบบในแง่ของความสามารถอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะ potential ต้องมีคนรู้แน่ผมนึกไม่ออกจริงว่าศักยภาพเธอแบบว่าแทนที่เอาศักยภาพไปทำอย่างอื่นแต่ว่ากลับมาโดนขังอยู่ที่นี่เหมือนพวกเราศักยภาพนะก็เป็นเหมือนแครอทอยู่บนไม้ให้กับพวกเด็กๆเท่านั้นแหละมันเป็นเหมือนมายาที่ทำให้เธอน่ะทำอะไรสักอย่างต่อทั้งที่บางอย่างเนี่ยคุณจะยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วโอ้ เจ๊แม่งมองโลกในแง่ร้ายสุดๆและถ้าสมมติจะพูดถึงเรื่องศักยภาพไม่มีอะไรมีศักยภาพไปมากกว่าลิมเทคโนโลยีและดูสิว่ามันทำอะไรกับที่นี่ดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปดูรอบๆสิเราติดอยู่ข้างในนี้ทำหาได้ไม่ได้สิ่งนี้ที่ทำได้ก็คือเอาชีวิตรอดไปวันๆ
ลืมไปเลยว่าเธอเป็นคนมีเสน่ห์ขนาดไหนออปปี้เออเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็แสงสว่างจริงๆแสดงว่าเจ๊ทำอะไรสักอย่างลงไปจริงครับแสดงว่าทฤษฎีแรกน่าจะถูกแล้วคือน่าจะออปปี้เขาน่าจะแบบว่าเป็นคนรังสรรค์เทคโนโลยีที่นี่ขึ้นมาแล้วเทคโนโลยีมันก็แบ็คไฟทำให้เกิดสมาติงจิงกาเบลขึ้นออปปี้ก็เลยรู้สึกผิดนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มูฟออนไปไหนในขณะที่เอโทเปียสมันคือแบบมันคือแบบมันคือแบบพวกแบบเด็กล่าท้าฝันนะยังมีความฝันอยู่อีกไกลยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากสละชีวิตได้ไม่เป็นไรขอให้ใจถึงก็พอแต่การที่แฟนซิสเหมือนผูกพันกับอะไรสักอย่างฟิลเหมือนทิ้งเพื่อนไม่ได้ด้วยระดับหนึ่งฟิลเหมือนทิ้งพิธีไม่ได้ก็เลยแบบผูกพันอยู่กับที่นี่มูฟออนไม่ได้แต่การที่หลายๆคนก็ทำตามคำสั่งรัฐบาลหนีไปจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วมันจะเหลือกันอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับตะกี้เขาบอกว่าหลักร้อยตอนแรกแต่ตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่คนเพราะตอนนี้เราได้คุย NPC แค่3คนเท่านั้นป๊อปปี้มันจมอยู่กับอดีตใช่ป๊อปปี้มันได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดอะไรต้องหาเหล็กผมจำได้แล้วว่าขาดเหล็กเยอะมากๆต้องหาเหล็กแบบเยอะสุดๆนะโอ้นั่นมาอะไรผมจะไม่เคยเห็นมาก่อนDeposit box โอ้ของแต่งรถเก็บไว้ก่อนได้แล้วนี่คืออะไรเนี่ย Dumpster Pearl Breaking this apart with no word pop out ทำลายออกแล้วใครจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในอย่างนั้นเหรอเป็นกองสมบัติแล้วเดี๋ยวเลือกกูไหลไวมาก Holy shitสวัสดีครับทุกคนเซลิสแต่รับ18เดือนนะครับผมดีครับพี่ชายต้องการเหล็กจำนวนมากเลยขออนุญาตแวะแงะเป็นระยะยางไปหมดแล้วก็คือยางสี่ข้างทำไปหมดแล้วคิดว่าไม่น่าใช้ยางเร็วๆนี้เด็กอ่ะเด็กเพียบเลยต้องทำอ
ลุงต้องขับไปหาเจแล้วฟิกเธอแดมแมนแอทิจูดแบบโคนันเฮนไตไอแคนฟิกเธอไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนฟิกตัวเองยังไม่ได้เอาอะไรไปฟิกคนอื่นโอ้ my god เธอมันดูดเหล็กไปอ่ะมันโมโหอะไรเหล็กขนาดนั้นเลยวะเนี่ยถ้างั้นรีบไปดีกว่าพูดมี2ตัวย่าละ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 พูดหยอกแล้วเนี่ยโชว์ป่วยได้ปะเห็นปะเห็นปะเซอร์วิสเก่งจัดเลยเมียที่เรายังไม่หยิบอ่ะช่างแม่งไปละคือไอ้พวกแบบว่าเมะหรือแบบหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเชี่ย I can fix her ส่วนใหญ่คือมันเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเจ็บปวดยังไงพอเรารู้เขาผ่านอะไรมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยเขาได้นะเว้ย I can fix you let's be happy เรามีความสุขด้วยกันเถอะแต่แบบในชีวิตจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ไงครับเราจะไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นอะไรและไอ้โปรเซสตรงกว่าเขาจะเปิดใจให้กับเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครคิดยังไงแต่สำหรับผมไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนตามแสงมาเพราะว่ามันมาอย่างนี้ได้ไงวะรถเราเปิดแสงไว้เชี่ยมึงมาแถวนี้บ่อยจังวะมันตามแสงอันนี้มาแสงนี้ก็นับเหมือนว่าอะไรวะเนี่ยแต่จูนแม่ของจีนพยายามฟิกคาซิยะนะอันนั้นมันรักเกิดไปแล้วครับไอ้ที่ผมพูดถึงอ่ะมันคือเหมือนกับว่าเราอ่านและเราก็แบบว่ารักทีหลังอ่ะรักเกิดทีหลังเมื่อเกิดรักแล้วทำไมดิเรื่องผมก็จะพูดหรอลืมอย่างไอ้เคสของจินกับคาซิจุนใช่ป่ะชื่อจุนกับคาซิยะเนี่ยมันเป็นเหมือนคนปกติไงคิดมั้งไม่ปกติหรอกจริงๆแล้วเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องที่ผมไม่ได้ตามอยู่อย่างเช่นรักกันได้ยังไงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าเขารักกันได้ยังไงมันเหมือนไปเจอกันที่ไหนสักที่ป่ะต่อยกันแล้วก็รักกันเหรอแต่แบบว่าคนปกติที่มีปัญหาแล้วพยายามจะฟิกซ์กันมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางทีเรารู้จักเขาก่อนที่เขาจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วเขาค่อยมาเบรกดาวใส่เราและณตอนนั้นอ่ะเรารักไปแล้วแล้วเราพร้อมจะช่วยเขาคือที่ผมพูดอ่ะผมไม่ได้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเมย์เป็นคนมีปัญหาผมก็พร้อมจะทิ้งเมย์ไปหาคนอื่นกูเลือกคนไม่มีปัญหาดีกว่าไม่เพราะว่าแบบรักเมย์ไปแล้วมันก็อีกเรื่องนึงไงพอเรารักเมย์ไปแล้วเมย์มีปัญหาเราก็อยากจะช่วยแก้หรือเมย์ค่อยมาบอกเราทีหลังว่าจริงๆแล้วเมย์มีปัญหาอะไรสักอย่างเช่นเป็นโรคกลัวนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ค่อยมาแก้ไขปัญหากันอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันกับการที่แบบคุณอ่านการ์ตูนแล้วคุณเห็นตัวละครแล้วแบบฉันว่าฉันซ่อมเธอได้นะมันเป็นคนละแบบกันนะครับอันนั้นคือมันเหมือนกับว่าเรารู้ก่อนว่าเธอเป็นอะไรแล้วเราเลยคิดว่าเราน่าสามารถที่แบบเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเรารู้ทุกอย่าง
กูรู้หมดอ่ะกูแบบใส่สูตรอ่ะเข้ามาแบบว่าปรับทัศนคติตอนต่อยปักครับเดี๋ยวเราแบบเธอจริงๆแล้วเธอเป็นอย่างงู้นอย่างงี้เราช่วยเธอเราจะอยู่ข้างเธอเวลานุ่ยนั่นอะไรอย่างนั้นนึกออกใช่ไหมโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ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 ละพูดเต็มคนรู้บอกมาไม่ไหวแล้วแย่แล้วมินโดนมินโดนแบบเมหลอกล่อโดนจุดพักใจหลอกล่อเขาให้แล้วจะเข้าไปเติมเงินแล้วก็ใส่ชุดเทสดีไปหาฟูมเหมือนกันเหรอไม่พี่จริงๆแล้ว I can fix เธอไม่ได้อยากซ่อมอะไรมันแค่อยากตอกมันก็เลยบอก I can fix โอเคฉันก็จะทุกอย่างแล้วฉันคงจะคิดมากเกินไปนั่นสินะจริงๆแล้วแค่อยากจะตอสระออกโอ้โหshit อะไรวะนั่นน่ะ the warren swift storm overcharge electricity มีแต่อันที่ไม่เคยเจอครับ extreme condition อุ๊ยแต่ว่าเราได้ unstable anchor ว่ะพลังงานที่เราอยากได้มันอยู่ที่นี่คือเราต้องไปที่แปลกๆแบบนี้สินะ spike portal gas station มีอันที่เราไม่รู้จักอยู่2อันแล้วก็มีอันที่เรารู้จักอยู่ก็มันก็ดูไม่ต่างกันมากขนาดนั้นนอกจากไอตัว3อันที่ดูจะไอ Warren Swift Storm กับ Overcharge Electricity มันคืออะไรไม่รู้แต่ว่า I can fix her ต้องไปอ่ะดิสวัสดีครับเดี๋ยวพี่พัฒน์ด้วยครับโอ้แต่ดูไปตอนเช้านะแต่ไม่โอเค G1 Back Road Blistering Wood ด้านนอก Extreme Condition ครับ Warren Overcharge Swift Storm เดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านแล้วกันณตอนนี้เน้นเอาตัวรอดก่อนเฮ้ยมาแล้วเหรอกูเพิ่งเข้ามาเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งเข้ามามึงแอนแอนเลยเหรอกูยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้เริ่มทำอะไรสักอย่างเลยโอ้มันคือรถน้ำมันนี่เองครับขวาลงล่างอุ๊ยหยุดนะรู้ไปตรงกลางแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าทะลุไปตรงกลางเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะเราจะถอยรถกลับขึ้นมาไม่ได้ครับเราต้องถอยลงไปน่าจะไอ้นี่นะต้องถอยอย่างนี้เข้าไปแล้วก็จูดเดียวจบจูดเดียววิ่งจูดนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยวอตเดอะชิตอะโนมาลีทุเรียนคืออะไรก็ไม่รู้ครับเรากดสแกนไม่ได้ด้วย
ผมอยากสแกนแต่มันสแกนไม่ได้มันเคยเดี๋ยววอร์เรนแน่เลยพยานที่เป็นหนึ่งใน unstable condition ของที่นี่หน้าตามันดูคล้ายๆผมไม่เดาว่าใช่ต้องอัพกี่กระเป๋าแล้ววะหลังๆว่าของจะเริ่มเยอะแล้วก็เสียงที่นี่มันก็ใช้จะเริ่มเยอะเริ่มมีอะไรเต็มหมดแล้วนะอุ้ยจี้แดงครับ unstable เราต้องหยิบอันเนี้ยแล้วก็วิ่งกลับไปที่รถวิ่งจูดอะไปไล่อิเล็กทรอนิกส์ก่อนกลาสชาร์ดแรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่กลาสชาร์ดเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเรามีแค่2อันเองมันเยอะขึ้นโบเนี่ยมันไม่ได้เยอะขึ้นมันขยับอ๋อมันมีตัวครอลเลอร์อยู่ว่าจริงอย่างอื่นไว้ก่อนนะเราเอาแค่2อันพอบอกกันเต็มเลยต้องกระเป๋ามันน้อยอุ้ยเฟรนดี้ดัมสเตอร์มีที่นี่ด้วยเนี่ยโอ้สกิลบอร์ดแต่ว่าไม่มีที่เก็บอ่ะดิอันใหญ่ปะอันใหญ่ชัวร์เลยแจวเดี๋ยวโบสอนเรามาดิไม่ใช่ออกก็แย่แล้วรถใครวะนะก็แย่แล้ววงบีบพายุมาเร็วจริงด้วยแล้วเราต้องไปเก็บจี้ก่อนเพราะเราไม่มีจี้พอจะเปิดเกตได้นี่มันไล่มันป่าเอ้ยให้หนูจำไม่นี่มันไล่เราวะน่าใช่น่าจะเป็นหนึ่งในคอนดิชันของที่นี่น่าดูในทุเรียนนั่นไล่ตามปัญหาพายุนี่แหละเพราะยังไม่เคยอยู่ในพายุแดงไงรู้ว่าพายุเหลืองเนี่ยมันแค่เตือนเฉยใบเหลืองเฉยเฮ้ยล้อแตกใช่ป่ะน่ะผมว่าใช่เหมือนจะโดนในทุเรียนนั่นจวกล้อเข้าให้แน่นอนที่ผมไม่อยู่ไอ้ทุเรียนนั้นมันโดดใส่รถเหรอวะตอนแรกตัวนี้มันเหลืองตอนนี้แดงแล้วก็ล้อมันเหมือนกับว่าใช่ยางแตกโดนมันบังคับรถเข้าให้แม่งอุ๊ยเดี๋ยวชิปเป่งละพังไปเนี่ยโอ้โหพังชุดเดียวพังเลยเหรอขอดูยางหน่อยมันคือเชียร์ยางแตกจริงด้วยซีลิ่งคิดอ
ัมเปอร์ว้าเอ้ยเพิ่งจะไอ้นี่ได้ไม่นานจะพังแหล่พี่พังแหล่เหรออุ้ยนี่ยังไม่ได้เข้ามิดโซนเลยนะไม่ไหวว่ะต้องซ่อมต่ออีกชุดนึงนะนี่ผมว่าน่าจะไม่พอชิบหายแล้วผมลืมนึกโอ้ยไอ้นั่นพังด้วยเดี๋ยวโอ้ my god วงบีบโอ้โหสไปบาร์ลุกไปเอาเอเนอร์จี้หนึ่งอันแล้วก็เปิดประตูเกตเอาประตูไหนดีเอ่ยขอใช้ก่อนประตูนี้มันไม่นี่ไปประตูนั้นจะอยู่ใกล้หน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าประตูนั้นอยู่ในทางที่มันได้หน่อยที่ได้อยู่อันนี้เอาข้างล่างขวาก็จะได้เดี๋ยวเราแวะไปเอาจี้ตรงด้านซ้ายแล้วก็ใช้ประตูขวาล่างสุดแต่อุ๊ย shit กูเชื่อใจกันกูมีแค่ฉันกับนายไปกันเลยแจ๋วแต่ว่ามันบ้าแล้วนะวงอันนี้คือวงผมสามารถลงไปสแกนวงได้ปะไม่ได้วะโอเคนี่คือสิ่งที่เราทำเราจะพุ่งออกไปแล้วก็ตรงไปด้านซ้ายครับนะเราต้องพุ่งไปฝั่งนี้เพื่อไปเปิดวาร์ปตรงมุมนี้ถ้าต้องไปอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้โอเคอุ๊ยเรเดียชั่นสูงมากอ๋อวงมันเป็นอย่างนี้นี่เองอุ๊ยอุ๊ยพี่มียาพี่ลูกจะพังแล้วลูกจะพังแล้วไม่รู้จะพังจริงอันเนี้ยชิบหายละชิบหายแล้ววะชิบหายแล้ววะเพราะรอบนี้แบบแปลกแล้ววะเฮ้ยมีเสียงสัญญาณแทรกอะไรมาสักอย่างด้วยไอ้หนูจำไม้มันใส่เราไม่หยุดเลยวะรถเรามันชิดอุ้ยจะตายเพราะอะไรอ่ะเพราะเราอยู่ในโซนนี้นานเกินไปเหรอยายฮะอินิเชียตโอเวอร์ไดรฟ์ยายได้ผลดูผมอุ้ยโอ้โหกระบังหน้าหลุดไม่ใช่แกเป็นเศษเหล็กเลยกระโปรงหน้าหลุดแพนเนลซ้ายหลุดอุ้ยผมรู้แล้วส่งสตาร์ชที่นั่นมาให้ฉันโดนสไปกี้พัดเดิลครับไม่อยากจะเชื่อ
effort. ไม่ว่านายจะเลวร้ายขนาดไหนไอ้รถคันนี้ก็พานายกลับมาได้ความสัมพันธ์ของนายสองคนมันไม่ธรรมดาจริงๆโอ้ยเชี่ยคือเวลาเราตายเราจะไม่ตายเพราะว่ารถมันพาเรากลับมาโอ้โหสภาพเชี่ยหนักโคตรโอ้โหดูสภาพของนายนี่บ้าเอ้ยล้อหายไปอันหนึ่งยางแตก1 2ข้างแล้วคือผมแทบไม่ได้ชนอะไรเลยด้วยนะไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะชนหนักกว่านี้ยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอันนี้คือแบบหนักจัดอ่ะไอ้ตัวนั้นมันคืออะไรวะมันชนแรงมากเลยอ่ะแล้วก็เราไปเหยียบสไปพอดเดิลด้วยทำไมไม่เห็นน่ะมันคือเป็นหนามอยู่ตรงพื้นนะครับดาเมจโคตรแรงเลยนะเพิ่งรู้ไม่เคยโดนมาก่อนเลยAnomalies นี่เราโดนอันนี้เราโดน Spike Puddle เหยียบแล้วมันแบบว่ามันขึ้นมาแทงใส่มันโดนมันแทงเข้ามาข้างในตัวเราด้วยแล้วก็ตะกี้ดูโอ้โหโดนหลายอย่างเลยอะโดนใน Cracking Crawlerแล้วก็ไอ้สภาวะนั่นมันคืออ๋อมันคือบันนี่นั่นเองไอตัวนั้นแหละคือตัวที่ต้องสแกนเพื่อจะได้เทคโนโลยีบันนี่อโนโมลีแต่ว่าบันนี่อโนโมลีจะแบบเคลื่อนไหวแบบไม่มีขีดจำกัดในโซนนี้สวิปสตอร์มพายุจะเข้ามาไวขึ้นโอเวอร์ชาร์จอิเล็กทริซิตี้ดาเมจไฟฟ้าแรงขึ้นโอ้รถเราไม่ได้รถเป็นรถกันไฟฟ้าด้วยก็เลยเจ้าเลยฮะคำถามก็คืออันที่พอมีนี่โอ้โหโอ้โหเพื่อนยากไม่ไหวว่ะไอ้อันนี้นี่จำเป็นจริงแต่ไม่พอนะจำเป็นบัตรไม่พอเพราะมันใส่ได้แค่ประมาณ4อย่างถ้ารถเราทรงประมาณนี้ก็คือต้องมีส่วนที่ซ่อมอยู่ดีแสดงว่าของฟาร์มมาก็เรียกว่าได้ใช้อยู่นะผมไม่รู้จะหันไปมองทางไหนก่อนเลยอ่ะมันโอเคบัมเปอร์2อันเลยปะข้างหน้าเป็นไงโอ้โห God damn man I don't know what I'm going to do อันไหนซ่อมได้ซ่อมไปก่อนแล้วกันโอเคได้ unstable energy กลับมาเยอะมากเพราะเราไม่ได้ใช้วาร์ปกับอันนี้ถือว่าเป็นการแบบแลกรถกับ energy เนี่ยเพราะปกติเราต้องใช้ energy ในการกลับมาต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปด้วยแต่ตะกี้เราไม่ต้องเสีย G เลยเราได้มาเต็มๆ 3.0 เลยเพราะว่ารถลากเรากลับมา นี่ได้ advanced work bench แล้ว steel sheet 0/4ถ้าได้วันเบิร์กเบนเราทำอะไรได้เพิ่มกันไฟสแกนทูอิเล็กทริกแต่สเตเบิลไม่พออันนี้ได้บลิชชิ่งบานาเคิลกับเลดชิลดิ้งยังไม่ได้ทั้งคู่เลยอันสเตเบิลอันนี้อะไรเอ่ยบับเบิลกัมอาร์เมอร์ดอร์อินซูเลเต็ดดอร์ต้องการสเตเบิลเอเนอร์จีเพิ่มมาดิปัญหาอันที่มีก็อัพไม่ได้อันที่อัพได้ก็ดันทำคอนดิชันไม่ครบคงต้องขยายเป่าก่อนเลยเดี๋ยวนะอันนี้คืออุ๊ย Dead End ด้วยฮะ Dead End คือไปต่อไม่ได้เราต้องไปฝั่งนี้แทนเหรอแต่เรากดนี้ไปไม่ได้อะเฮ้ยได้นี่
โอเดดเอ็นคือเราไปตายมาป่ะแต่ดูสบายขึ้นนะแองเกอร์ออฟฟิวเซชันกับไวโอเลนต์โวลเทจไวโอเลนต์โวลเทจแม่งดูเลวกว่าอันตะกี้อีกแล้วมึงนะกูต้องไปก่อนถึงจะปลดล็อกให้ดูด้วยเราไม่รู้เลยน่าจะไข่สั่นน่าจะโดนช็อตจนไข่ไหม้ถ้าให้ผมเดาอะแล้วของจะได้กลับมาป่ะถ้าอย่างนั้นโอ้โหหายไปหมดเลยเหลืออยู่แบบเศษอะ 10% เองนึกว่าจะได้นี่กลับมาแบบพอได้หน่อยไอ้เชี่ยหนักถ้าได้ของกลับมายังพอซ่อมรถไปต่อได้นะอันนี้มันไม่ได้อ่ะดิถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่น่าทำคูดบัมเปอร์พังเลยนะได้โปรดช่วยฉันโอ้ขอสภาพแบบดีๆเลยโอ้โหอุ้ยยังใจดีให้พุตตี้มาโอสแปร์ไทยถ้าพูตี้มาแล้วจะพอได้อยู่พอได้ใช่ไหมวะโอ้โหเอาแบบประตูอะไรยำไปก่อนแล้วกันส่วนไอ้สตีลแพนเนลนี่ก็ซ่อมได้โอเคอยู่ครับก็แย่แล้วผมใช้เหล็กโคตรเยอะเลย scrap metal 1แต่น่าจะมีอยู่บ้างว่าตะกี้เราเอาหันล้อไปไม่ได้อะไรกลับมาเลยเหรอผมนึกว่าจะได้เหล็กกลับมาสักชิ้นหนึ่งทำไมหันล้อไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊มันมีอะไรแปลกละมันมีอะไรแปลกละของที่นี่ไม่ได้เหรอใช่ป่ะของฟรีมันสแกนมันเอาไปรีไม่ได้เหรอต้องลองจี๊ของฟรีไม่ได้มันเป็นของฟรีนี่มันเป็นแบบว่าเซตแบบเซตเริ่มต้นให้อ่ะดิบ้าเอ้ยอย่ามาเกียนเหรอแบบเป็นของที่แบบว่าให้เอาไปลงแมปเฉยๆอ่ะเพราะว่าแบบว่าเผื่อว่าเราแบบแตกพ่ายรัวๆจนไม่มีอะไรเหลืออย่างน้อยก็ยังแบบว่ามีชุดกักกลวกลงสินะน่าจะพอได้อยู่แล้วโอเควะบ้าเอ้ยแบบอันเซเบิลโคตรโหดเลยต้องขึ้นอยู่กับอันด้วยอ่ะถ้าของเราถึงกว่านี้หน่อยน่าจะไ
แต่ถ้าของไม่ถึงข้าวหลังต้องระวังว่ะไม่นึกว่ามันจะข้ามขั้นไปโหดขนาดนั้นยังไม่ได้ไปมิสโซนน่ะก็เลยไม่คิดว่าจะโหดไงเห็นแล้วปวดหัวเลยว่ะเพราะเห็นรถที่เราฟาร์มมาแม่งแบบว่าสภาพกระล่องกระแล่งแล้วมันรู้สึกกับแองกี้จัดเลยว่ะก็ขอๆอยู่หน่อยได้ปะโอเคหน่อยจริง believer sticker sticker เชื่อมั่นในตัวเอง what the fuck what the shit is this manกูเชื่อแปะสติกเกอร์เลย believer believer shall be rewarded ผู้เชื่อมั่นจะได้รับการตอบแทนรับเรื่องเลย เชื่อมากๆแม่นี่ป้าเอ้ยฟีดิ้งสเตชันนะขยายโอ้ลีเลดกาเลตเรายังทำไม่ได้อะกันเราทำชุดเพิ่มให้ตัวเองด้วยอุ้ยใช้ของคูดเยอะนี่ว่าพลาสมาเทคโนโลยีสามารถกระโดดที่สูงได้แพดเดตปาก้ากันอิมแพครีซิสกันอิมแพครีซิส15เออร์เลอร์ล็อกอันนี้ทำได้แต่ว่าล็อกอยู่Personal airbag stiff shirt carbon fiber glass ต้อง grounded กันสายฟ้าต้องมียางเยอะๆเดี๋ยวนะแล้วแสดงว่าไอ้พวกนี้ก็คือปลดจากอันนี้เหรอทำไมผมไม่เคยเห็นโอ้นี่ carbon fiber glass lim chip server tool oh shit ตอนแรกคิดว่าไม่ต้องฟาร์มนอกสตรีมหรอกยังไงก็สบายๆดูแล้วแบบระหว่างทางมีให้ฟาร์มระหว่างเราไปทำเควสมันก็มีให้ฟาร์มระหว่างทางตอนนี้ฉันเริ่มจะคิดแตกต่างแล้วมันต้องมีอะไรเป็นโอ้มันใช้ของโคตรเยอะโอเคแล้วแบ็คแพ็คอ่ะมีแบ็คแพ็คไหมกริปโกฟอันนี้ตีฟกันขโมยป้องกันการโดนขโมยของแสดงว่ามีบ้าเอ้ยมันมีอโนมาลีไอหมื่นด้วยเหรอมีเดียมแบ็คแพคนี่อย่างน้อยเราก็ทำนี้ได้อันนึงฮะฟาบริกโอ้กระเป๋าใหญ่ขึ้นหน่อยนึงThank you.
ประตูแหว่งข้างนึงไม่เป็นไรหรอกมั้งdisconnected ต้องขยับไปอีกนิดนึงเฮ้ยอุ๊ยรถขยับไม่ไปเพราะว่าล้อมันแตกอยู่อ่ะดิยางแตกอยู่จิขออะไรขออะไรนิดนึงเถอะพี่ผมขอหมดแล้วน้องไม่มีอะไรให้แล้วบ้าเอ้ยกระโปรงยังเปิดอยู่เลยอ่ะเอาใส่แล้วก็ซ่อมไปก่อนดีกว่าวะเออเรามีพาร์ตี้อยู่ผมว่าใส่แล้วก็ซ่อมไปก่อนดีกว่าวะช่วยไม่ได้ฮะถึงจะอยากแบบให้มันซ่อมไปนี้จะได้ไม่ต้องเปลืองของแต่ว่าเราไม่มีอะไรเหลือเลยต้องทำล็อกเกอร์ขยายเพิ่มด้วยตรงนี้เก็บของไม่พอมันมีของที่ไม่จำเป็นมันมีของที่ต้องใช้ในอนาคตอยู่นะตอนนี้ยังไม่ต้องใช้โอเคสตีลชีทต้องไปหาเหล็กมาเยอะๆเลยต้องไปหาเหล็กกับยางมาเยอะๆเลยมันไม่พอจากที่เราเคยคิดว่ามันพอมันไม่พอมันไม่ใกล้เคียงด้วยซ้ำเฮ้ยแต่มันให้พาร์ตี้เรามาเยอะเลยเนี่ยไอ้น้องอ่ะมันให้พาร์ตี้เรามาตั้ง3อันใจดีอยู่นะมันไม่ได้ให้ที่ซ่อมยางมาด้วยนั่นแหละปัญหาเออเริ่มรู้สึกรักรถขึ้นมาแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกมีความรักรถขึ้นมาหน่อยๆละสตีลดอร์นี้แตกต้องซ่อมแต่ว่าไม่มีอ่ะเราไม่มีที่ซ่อม transfer ทั้ง metal sheet โอเคเรามีเมคานิคคิดแต่เราไม่มีซีลเลอร์เพราะว่ายางเราไม่มีเฮ้ยมันไม่มีจริงเหรอสักนิดนึงอ่ะไม่มีเลยเหรออันนี้คอมพิวเตอร์มีสีได้ยางวะคอมพิวเตอร์มีส่วนของตัวของยางไม่มีเลยมีสายไฟมีแก้วมีอิเล็กทรอนิกส์เราไปแบบยางแตกข้างนึงแล้วรถก็รักลุงเช่นกันเราไปชี้อ่ะฉันหัวใจฉันแบบโดขี่เลยนะเมื่อกี้เอ๊ะเมคานิคคิดมันไม่ใช่อันนี้เหรอโอ้อันนี้ก็ซีลิงคิดเหมือนกันต้องใช้ซีลิง2อันเลยรับเรื่องเมคานิคนี่เอาไว้Will trouble ไม่ทำอย่างอื่นแล้วไม่ใช่อันนี้ต้องใช้ ceiling key 2 อันถ้าอย่างนั้นดักเทปกลาสชาร์ดแล้วก็ rubber เราไปถึงน่าจะได้อยู่แล้วนั่นคืออะไรอะ status monitor ล้ออยู่ในสภาพไม่เต็มที่ชาร์จแบตเตอรี่ 90% มีแพร์พาร์ตี้ตรงข้างหน้านั้นมันคือม
มันคือข้างในหรอวะไม่ใช่ผมไม่เคยเห็นในตรงนั้นมาก่อนให้มันคืออะไรวะนะไอ้ที่มันเป็นรูปกากบาทตัว X นั่นคืออะไรอ่ะกระจกเหรอมันเคยมีกระจกตรงนี้ด้วยเหรอเราเคยมีกระจกหน้าด้วยเหรอนี่กระจกหน้าวินอุ๊ยโอ้มันแตกวินชิวเราก็แตกบ้าที่สุดแกมึงอาจทำโลกของฉันอย่างงั้นเหรออ้มันแตกใช่เลยสภาพของนายสตาร์เชตินัมกระจกของนายอะแต่ว่าโอ้ยเก็บเรียบโน่นทองพาอะทองปลาครับ21เดือนนะครับผมตัวโพชัวโอเคอันนี้แบบเซฟอันนี้แบบสบายๆฮะ E7 ต้องฟาร์มว่ะช่วยด้วยผมแตก ไม่ต้องเน้นคำว่าแตกก็ได้โอ้ยแต่ไอ้ energy มันไม่ได้นี่กันง่ายๆเลยว่ะแต่ที่มันชอบไปอยู่ในจุดที่แบบกูไม่รู้จะไปกูจะไปหยิบยังไงโดยที่รถกูไม่พังวิ่งไปหยิบไปต้องนั่งรถโอ้โหมันก็ออกจะหดไปหน่อยนะพุ่งตรงอะไรมันเอาไปแบบเอาไปแยกส่วนแล้วปันมีช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะพอเห็นแบบว่าพวกรูปปั้นผมก็นึกถึงโยฮันเนเน่ขึ้นมาเพราะไอ้หมื่นมันบอกว่าเป็นตำนานเมืองแล้วมั้งสรุปมีใครได้ไปหาปะโยฮันซึนอะไรนั่นว่าเขาเป็นตำนานพื้นเมืองจริงปะเขากินเต่าหรืออะไรสักอย่างที่ไอ้หานั้นมันพูดอ่ะมันมีเขาไหนมาจากความเป็นจริงบ้างไหมโยฮาสโยฮันเนสอะไรโยฮันซึนชื่ออะไรจำไม่ได้ที่แม่งโอ้ระเบิดแค่นี้โคกระจอกไรส์ลองหาแล้วไม่เจอพี่แผ่วโยฮันเน่เน่ที่แม่งคิดได้ยังไงวะมันเหมือนตั้งใจกวนตีนนะแยกไม่ออกจริงสำหรับไอ้ตัวนี้คือจะบอกว่าเป็นตำนานเมืองเฉพาะเมืองมันก็แบบมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะถ้าจะบอกว่าเป็นตำนานเฉพาะเมืองแบบเมืองแบบว่าเฉพาะแค่เมืองกูเท่านั้นที่จะรู้จักจริงๆนี่คือแบบเล่าต่อกันแค่ปู่ย่าตายายมันนะอันนั้นเดาได้อย่างเดียวนะโดนแม่หลอกมาดูจากทรงแม่เจี๊ยบอะเริ่มเชื่อแล้วว่าเราจะปั่นรูปแบบว่าก่อนกินข้าวเช้า
กว่าจะแบบกินข้าวเช้าคือต้องปั่นไอ้หมื่นไม่งั้นกินข้าวไม่อร่อยมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีอยู่คิดเหมือนกันเลยว่าถ้าจะเป็นตำนานเมืองอ่ะมันน่าจะเป็นตำนานเมืองเพราะไอ้หมื่นนั่นแหละต่อจากนี้ชาวนอร์เวย์จะได้รู้จักตำนานที่สร้างมาจากคนไทยอ่ะไม่เคยเป็นตำนานมาก่อนมันเป็นตำนานเพราะไอ้หาเนี่ยตัวนั้นชื่ออะไรครับตัวนี้แหละครับชื่อน้องทีครับสังเกตเห็นป่ะว่ามันเป็นหัวมันเป็นรูปแบบเป็นรูปตัวทีผมเอาไว้เพื่อจดจำเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าเขามีตัวอักษรทีอยู่ในชื่อก็เลยติดเอาไว้ครับการลืมมันเป็นสิ่งน่ากลัวไปเกมจีนมาหรือไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการถูกลืมสวัสดีครับเอา BC8 สำหรับ2เดือนได้ครับผมทีอยู่เคยทีอยู่ทีมโดต้ามหาลัยไอหานั้นน่าจะถูกลืมจริงสมควรแต่นั้นไม่ลืมอ่ะดิไอตัวนั้นน่ะมันสร้างอิมแพคไว้เจ็บจี๊ดอ่ะเอานายกลับมาให้ได้เป็นยากพร้อมหนึ่งนะเจอได้2อันแล้วฮะอย่างแรกเลยยางก่อนเลยเยี่ยมเลยแล้วกระจกเดี๋ยวค่อยประตูหลังดูเริ่มโอเคขึ้นนะรถอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้มีเฮดไลท์แบบดาวด้วยดาวคืออะไรวะ The factory issue seal beam the fuel set เดี๋ยวนะดาวทำไมมันดาวอ่ะมีเทียร์ด้วยเหรอเฮดไลท์คอนซูมเฮล70โอเลือดมากกว่าโอกิโลวัตต์เท่ากันพิคิวเลียที่แปลว่าแปลกทำไมแปลกอ่ะเขาดีแต่เขาแปลกมันคืออันคอมมอนใช่ไหมเนี่ย
ไหนผมลองแงะอันนี้ออกมาเฮดไลท์แล้วก็เอาเพคิวเลียร์ไปแทนมันสีแดง นั่นคืออย่างหนึ่งมันเลือดเยอะกว่าแต่ว่าหวัดเหมือนจะกินเท่ากันใช่หวัดกินเท่าโอ้กันโดนโจมตี300กันกระแทก50กันระเบิด30ไอ้เชี่ยแม่งมีไฟแลด้วยเปรตเลยสมเป็นเกมคราฟติ้งจริงๆอยู่มันก็มีอ้าวเราได้เวลาหาของบอสเหรอนี่ผมว่าหากันทั้งเซิร์ฟชัวร์เลยวะดูทรงละยางพร้อมกระจกตอนนี้ยางเราเริ่มจะเหลือระดับหนึ่งแล้วโอ้เรามีที่ใส่ฮอตคีย์เพิ่มขึ้นด้วยพอเปลี่ยนกระเป๋าเพิ่งเห็นแจ่มเลยฮะพี่เป็นคนเดียวให้เจอนะน่าจะใช่แหละเพราะว่ามีกูอยู่คนเดียวในเซิร์ฟพี่ฉุนแล้ววะน้องกลาสซิลินเดอร์แลกกับเกียร์ไม่เอากลาสซิลินเดอร์ตอนนี้ไม่ได้ขาดนะครับโอเคเจ็บที่สูงเอารถขึ้นมาสูงมันจะร้องผมไว้หน่อยสิสตาร์เชนัมเถอะไอ้รถของนี่แจ่มเลยสโลมีเนี่ยจะมันจะได้นะกูหูพาฉันพาฉันขึ้นไปชิบหายละอ่ะอย่าดึงเอ้ยของพ่อเมียโอ้โหพาลากขึ้นมาด้วยเฮียพอแล้วพอแล้วเฮียพอแล้ว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 ได้อยู่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าได้อยู่ฮิวบันนี่อโนมาลีไม่เจอไอทุเรียนเมื่อกี้ไม่เคยเจอเป็นอันๆถ้าเจอเป็นแบบตัวๆ
จะได้อัปเกรดเทคโนโลยีได้มีทีเล็กไหมเกมนี้คาดหวังอยู่ครับถ้ามีจะได้ขับรถหนีทีเล็กสักครั้งก็คงจะดีนะมันคงจะมีความสุขมากแล้วมีเอเลี่ยนไหมครับลุ้นอยู่ครับขอแบบมาแบบไม่บอกลอยอยู่บนฟ้าต้องเอามือป้องหน้าอย่าเห็นเร็วไปหน่อยหยอกบ้าเลยทำใจขับผ่านไม่ได้ซะแล้วตอนนี้น่าต้องเอาให้หมดแต่ว่าเจ็บจัดพอแบบเปิดเอ็นสักเจี๊ยบก่อนนะแล้วเราเจอตัวอะไรอยู่ครับนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของมันไม่รู้ครับมันไม่ได้บอกไว้แต่ว่ามันคาดเดาว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากแมนเมดเนี่ยแหละครับแต่มันก็มีแบบว่าบางอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นไม่ได้ที่มนุษย์จะทำได้เกิดขึ้นแต่มันมีคือเนื้อเรื่องประมาณของมันนะมันคือว่าไอ้ตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันคือเหมือนเป็นแอเรีย51อ่ะครับแต่แอเรีย51อ่ะคือเขาในบ้าในโลกของเราอ่ะมันคือล็อกเอาไว้เพราะมีเอเลี่ยนปะผมก็จำไม่ได้ติดตามพวกซูเปอร์แนเชอรัลของไอแอร์ดี51มาสักพักแล้วคือเป็นแอเรียที่แบบว่าเอเลี่ยนลงจอดเป็นพื้นที่โนโชกราวของแบบยานมาตกหรือเอายานไปทำอะไรสักอย่างใช่ไหมมีกิ้งก่ามีทากูสสนามบินต่างโลกโอเคครับกูเห็นแค่นั้นกูโอเคครับคุณพี่สนใจอัปเดตอะไรไหมครับแต่พี่ต้องฝาก Star CHATINUM ไว้กับผมนะแชฟิน1ถึง3 3ถึง4วันก็เสร็จแล้วแมนุษย์จับมนุษย์ต่างดาวมาตอกโหหนักนะอันนี้หนักแบบวัวคาสเลยนะจิตใจเรามันทำงานเครียดแหละถ้าให้ผมเดานะทำงานเครียดจนสมองมันต้องการการปลดปล่อย
อันนี้จะเป็นของจริงเป็นพื้นที่กองทัพอเมริกาสำหรับทดสอบเครื่องบินรุ่นใหม่แต่ว่ามันก็คือเป็นพื้นที่ห่วงห้ามใช่ไหมฮะแล้วพอเป็นพื้นที่ห่วงห้ามคนมันก็เลยแบบว่าคอนสปายว่ามันคือแบบมีเอเลี่ยนมีนู่นมีนี่ใช่ไหมผมคิดว่าที่นี่มันเบสประมาณนั้นนะครับมันคือพื้นที่ห่วงห้ามของรัฐบาลเพราะว่าเขาทำการทดลองทางรัฐบาลที่นี่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ที่เราเดาๆกันก็คือมนุษย์ได้ทำการทดลองที่นี่แล้วมันทำให้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นมาคือเราได้คิดค้นเทคโนโลยีบางอย่างที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันเลยทำให้เกิดแบบพวก anomalies ที่เราเห็นเนี่ยแบบว่าหินลอยได้มีการแปรสภาพของพื้นมีแบบมีนู่นมีนี่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเราสู้กับอะไรไม่รู้ครับสู้กับธรรมชาติมั้งสู้กับธรรมชาติกับความผิดพลาดของมนุษย์หรือเป็นปรัชญาไปไหมที่ไปถ่ายการลงจอดบนดวงจันทร์แล้วก็ผลิตโควิด19เชียร์อู้นี่ของจริงนะอิลูมินาติคอนเฟิร์มเพิ่งไล่ตามกูมาน่ะแม่งมีทุกทฤษฎีจริงโลกเราจริงเขาเก็บคนในกิฟต์ไว้ครับการพวกจนสลัดได้วุฒิโบราณกับวันพีทไปครบว่าแอรีย์51น่าจะเป็นบ้านของแชทซักประมาณส่วนใหญ่ในนี้แหละถ้าให้ผมแบบว่าลองเดาบ้างนะน่าจะแชทที่อยู่เนี่ยน่าจะแชทแบบน่าจะดูสตรีมกูผ่านแอรีย์51เนี่ยแหละเป็นที่กักขังแบบแชทส่วนมากเอาไว้เฮ้ยๆพี่รู้แล้วหรอว่าแล้วเชียวโอเคหรอกใช้ไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเขาไปเลี้ยงไก่ชนครับมันใหญ่ขนาดไหนวะผมอยากรู้ละที่มันใหญ่ขนาดไหนวะมันมีทั้งเรือมีทั้งเครื่องบินมีทั้งเอเลี่ยนมีทั้งมนุษย์กิ้งก่ามีทั้งโพนิกิฟมีทั้งวันพีซมันใหญ่ขนาดไหนตรงนั้นอะถ้าวันหนึ่งมีชายชุดดำโผล่มาที่หน้าบ้านและถือไม้เบสบอลพี่ระวังกลายเป็นเด็กนะโหคุณทันเหรอผมว่าลุงต้องมาดูเองครับแต่หันหลังให้พวกผมก่อนคืออันนั้นมันวัฒนธรรมของไอ้นี่ฮะจริงๆเอเลี่ยนมันไม่ได้ต้องการจะยึดโลกหรอกมันต้องการจะต่อมนุษย์เป็นวุ้นที่แบบอย่างเยอะแต่ Extreme Condition มี Valence Voltage กับ Anchor ขอด้วยสิ Valence Voltage ไฟฟ้าสถิตที่นี่แบบว่าระเบิดที่นี่เยอะมากหมายความว่า Devil Arc Pass Car Defense มันจะผ่านแบบว่าระบบการป้องกันของรถได้อย่างง่ายดายแสดงว่าช็อตไข่กูไหม้สินะโอ้ Anchor Obfuscation คือโลเคทยากตอนแรกคิดว่ามันมีจี้เยอะแยะให้เราเลือกสรร
แต่มันไม่ใช่ครับมันสุ่มมันแบบปึ๊บปั๊บปั๊บมันหาไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนโอ้ไอตัวนี่เอาไว้ทำอย่างนี้นี่เองไอตอนที่ผมบอกว่าปัญญาอ่อนชิบหายเอาไว้ทำหาเลยวะมันเอาไว้ทำแบบนี้นี่เองมันเอาไว้ Open Sesame โอเคมันมีรัศมีด้วยเหรอวะผมนึกว่ามันใช้ทั้งแมปสิถ้าพี่ได้มาเที่ยวเดียวผมพาไปดูห้องที่เอาไว้เก็บของต้องสาประดับพิเศษโหอาจารย์โกโจก็อยู่ที่นั่นด้วยเหรอฮะที่แอร์เรียนี่มันอันตรายไปใหญ่นะว่าอย่าเข้าใกล้นะเด็กๆเฮ้ยอยู่ข้างหน้าก็เลยครับเฮ้ยWhat a shit What the fuck happy hair very sick out of my begin even friendly I'm sorry but it is come เอ้ยออกไปกูหยิบได้ด้วยไปดับเลยรถกูอุ้ยสัญญาณรถผมก็น้ำมันก็มั่วไปหมดเลยด้วยฮะทีนี้กูไฟฟ้ามันแรงจนกลายเป็นสีนี่เหรอวะนะโอ้ไฟฟ้าที่นี่แรงมากเพราะฉะนั้นเราห้ามตัวติดขาดเนี้ยตัวมันจะหมันเลยฮะนี่ไอ้สไปพัดเดิลน่ะโคตรเจ็บเฮ้ยมาอีกแล้วอย่าไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนบ้าเราสามารถทำไอ้รีชาร์จเคเบิลแบตเตอรี่ตรงนี้ได้ไหมรีชาร์จเคเบิลแฟลร์ต้องใช้คอปเปอร์ไวร์โอ้ยต้องตัดไอ้นี่มาบ้างวะโอ้ my god มองไม่เห็นอะไรเลยไปรวมไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะอันนึงบ้าจริงเสร็จแล้วอะไรอยู่นี่ชาติเปรตแม่งเจ้าชายอีกายใครสไลด์หนอนไหมครับหาอะไรนะขออีกรอบดิ
จ้าชายอะไรนะทำไมมีเจ้าชายกับสไลด์หนอนอยู่ด้วยกันวะเรื่องบ้าอะไรของนายอ่ะไม่เคยนะช็อคทัวริสมีคนละแบบกันด้วยฮะมีทัวริสธรรมดากับช็อคทัวริสด้วยตัวจิ๋วนิดเดียวอุ๊ยอิเล็กทริเชียนคิดผมทำไม่ได้มั้งไม่ได้วะ1 2มันต้องมีอีกอันดิผมหายกันไม่เจอแล้วช่างมันไปกันนี่ก็เที่ยงแล้วเที่ยงจริงๆตาเรินคิดถึงนาลาแสดงวันนี้ติดตามเนื้อเรื่องนะมีเป๊ะอยู่นะเอียงเว้ยเอียงจริงๆเฮ้ยมันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆฮาววายแต่ชีสกูมาขยายพันธุ์ด้วยครับมันปั๊มๆกันด้วยมากเลยนะเป็นแบบเป็นธีมแบบที่ชอบผมอาจจะชอบผมไม่รู้ว่าผมชอบอะไรก่อนระวังไอ้โพสต์อะพอคาลิปติกกับคือผมไม่รู้ผมชอบโพสต์อะพอคาลิปติกเพราะสิ่งนี้หรือเป็นเพราะว่าสิ่งนี้จึงได้แบบค่อยมาชอบมันคือบ้านเมืองมนุษย์ที่ล่มสลายแล้วแบบป่ามันเข้าปกคลุมอะถ้าใครเคยเล่นซอมบอยอะแล้วปรับเวลาให้เป็นแบบ200วัน300วันอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตึกที่มันโดนโอ้อยู่งั้นอีกอันนึงโดนกืนกินโดยป่าไปครับผมชอบมากเลยนะรู้สึกว่ามันสวยแบบแปลกๆแบบ The Last of Us อ่ะมันมีชื่อเรียกอยู่ใช่ๆๆมันมีชื่อเรียกแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรต้องใช้ไข่คนหรอของดีครับไข่กรูมิ่งโอเคเราต้องไปอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะวนกลับมาเข้าเกตเวย์ตรงนี้รับเรื่องเลยกลับบ้านสักรอบก่อนนะรู้สึกแบบปลอดภัยเกมนี้เขาเรียกว่าฮอร์เรอร์ได้ไหมผมว่ามันให้ feeling mysterious suspense มากกว่าครับแบบว่ารู้สึกแบบชะงวนลึกลับน่าติดตามมากกว่าเป็นฮอร์เรอร์นะส่วนตัวผมนะอ
คกลับบ้านกันเถอะคู่ให้ฉันได้ดูแลนายอีกครั้งไปกันเลยลึกล้ำเกินขนาดโหโไปกันเลยคิวโอ้เซนโอ้อปคิวฮูสเตเบิลเอนเนอร์จี 3.1 เยี่ยมเลยเพียบเลยรู้ไหมว่าสิ่งไอ้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวพลังงานแองเกอร์นั่นโอ้มันถือได้เรียกว่าสมอรู้ไหมว่าไอ้ตัวแองเกอร์แองเกอร์แปลว่าสมองครับสแตบิไลเซอร์แองเกอร์สมอความเสถียรอุ้ยใส่สมอเท่เสมอฟังดูเป็นอย่างนั้นเลยครับคือมันเป็นตัวป้องกันความไม่เสถียรเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเราดึงมันออกมากเนี่ยก็จะเกิดความไม่เสถียรเยอะขึ้นแต่เราก็ต้องเอามันมาใช้เพื่อใช้ฟาร์มนะเป็นอะไรที่ไดเลมม่าอยู่นะขอบคุณครับหมุนดิเทด้วยอะเต็มแรกต้องอัพล็อกเกอร์ก่อนใช่ไหมสื่อว่าสีที่เกิดขึ้นในโค้ดเป็นเพราะว่าเราต้องดึงตัวนี้มาใช้พลังงานก็เลยเรื่องก็เลยเลวร้ายขึ้นแต่ถ้าในความเป็นเกมก็ไม่น่าใช่หรอกว่าคือว่าถ้าในความเป็นเกมคงไม่ได้ยากขึ้นแต่ในทางเนื้อเรื่องก็คงใช่ลมแรงติดไว้เป็นวันโอ้แล้วเพียบเลยครั้งนี้คงจะดีขึ้นสักทีนะ Unstable Energy 3เต็ม3ได้เบิร์กเป็นขั้น2ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพิ่มเราดูอันอื่นก่อนดีกว่า Rapid Refill เราขึ้นไม่ดี Expanded Locker อันนี้คิดว่าต้องใช้แน่ๆขออนุญาตเลยว่าตอนนี้ต้องเก็บของเยอะขึ้นวางได้หลายทีด้วยเอาตรงนี้แหละที่เก็บของอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้โหน้องเขาให้อันนี้มาเผื่อมาช่วยเก็บของเหรอเอาไปกองไว้ตรงนั้นแล้วกันแบบสามารถวางให้มันดีๆได้ไหมไม่ได้นะอยากจะวางให้มันดีๆนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แน่ๆล่ะไปวางให้มันไม่เห็นดีกว่าจะได้ไม่เกะกะลูกตาว้าวอันใหญ่ขนาดนั้นเชียววะมีกี่เชือกเลยวะแจมโอ้แป๊บเดียวก็เต็มเหมือนกันแฮะเยี่ยมเลยเทคโนสคาร์
พักก่อนนะคู่หูให้ฉันดูแลนายก่อนนะซ่อมรถ 89% เติมน้ำมันใช้แบตเตอรี่เอาเติมน้ำมันไปก่อนเลยอย่างแรกเลยค่อยว่ากันแล้วก็ชาร์จแบตโอเคเหลือจี้ 3.1 กับ 3.0ดูสิมีอะไรทำได้บ้างพลาสมาใช้พลาสมาสเคปเปอร์แล้วเราจะเก็บของได้ไวขึ้นเยี่ยมตัวในตัวนี้ยังไม่มีนี่แมกนิติกแคมเมอร์ต้องใช้คอร์รัปเอเนจีเทอร์โมเวคุ้มต้องใช้ว่าแต่ว่ามันต้องใช้ราเบอร์เกรียมกันโอ้เบสิกของเบนได้แจ่มเลยอิเล็กทริเชียนคิดสำหรับเก็บของคงต้องมีโบทอชฟิวและรีสปอนเมทัลเวิร์กอิสต์ดูเบิลนะทุกร้านสำหรับเฮเวอร์เบสิกรีแพร์เดอะโรดคำถามคือโบทอชกับตัวพุตตี้อ๋อพุตตี้มันใช้ได้5ครั้งแต่โบทอชมันแบบว่าซ่อมได้เรื่อยๆพุตตี้น่าจะเปลืองของกว่าโบทอชมันจะแบบว่าบางครั้งเราไม่อยากใช้เพราะมันเละพังแค่นิดเดียวแต่ตัวโบทอชมันซ่อมเป็นวินาทีไม่ได้ซ่อมเป็นครั้งเหมือนกับไอตัวพุตตี้เพราะฉะนั้นแล้วมาดูก่อนนะเอาอันนี้มาอันหนึ่งโอ้หมูสับ300กรัมผักชี1กำมือเกลือเล็กน้อยและน้ำตาลสารพัดของกุ๊กกิ๊กเอเล็กทริเชียนคิดเอามาด้วยเผื่อต้องไปฟาร์มในบ้านอืมเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะออเทเรนทายอันนี้ก็อยากได้แต่ต้องมีเวิร์กเบนซ์นะจะได้เปลี่ยนล้อให้เป็นอีกขั้นหนึ่งไซด์แร็กมีสติลชีทเพิ่มอีกอันถ้าเราไซด์แร็กเพิ่มอีกเราจะใส่อะไรดีน้ำมันก็คงไม่จำเป็นเพราะว่ามีเหลือแบตเตอรี่น่าสนใจอยากลองยูทิลิตี้เนี่ยแหละทำไมบลูทอสผมเข้มแปลกๆครับimpulse emitter นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนี่คือเครื่องที่คิดค้นมาอย่างดีสามารถที่จะปลดปล่อยพลังคลื่นไฟฟ้ามากกว่า 1,000 ครั้งต่อวินาทีทำให้มันยากมากๆสำหรับสิ่งมีชีวิตและสิ่งอื่นๆที่จะเข้ามาใกล้ๆหรือว่า active หรือว่าเกาะติดหรือว่าทำร้ายรถคันนี้เชี่ยมถึงเวลาแล้วคู่หูถึงเวลาเจ้าต้องสู้กับบ้างฉันจะไม่ยอมให้นายโอ้เข้าใจทุกอย่างแล้วไหนพลาสมาสควอเปอร์ต้องใช้เกียร์โอเคลิมพัลส์เอมิเตอร์นี่ไงปึ๊บแล้วไงมันติดตรงไหนอะคำถามคือมันติดตรงไหนวะมันดูเหมือนเป็นตรงข้างหน้าเลยวีมอร์อินโฟโอ้ฟอนบัมเบอร์กับเรียบัมเบอร์เลือด60แต่ไม่ได้กันอะไรอย่างอื่นเป็นพิเศษปกติแล้วหน้าเราจะโดนชนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเอาหลังออกแล้วก็เอาอันนี้ไปลองติดดูชี้ดิดิดิมดิ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 มดิดิดิมมันจะโผล่ตรงซ้ายนี่ปะเอาอ๋อนี่ไง Impulse Emitter กด Space Bar ครับเราจะไม่ใช่ภาพที่ฉันคิดไว้เลยแม้แต่น้อย ฉันนึกว่าจะว่าก็ปีกะแค่นั้นเลยเหรออืมก็โอเคแล้วมั้ง
ติมไฟให้น้องโอ้ใช้ไฟเยอะเหมือนกันนะเติมไฟให้น้องหน่อยไหมแล้วก็เอาว่าต้องติดไซข้างไซแร็กตรงเนี้ยแล้วก็เอาไฟฟ้ามาติดแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเมื่อแพเนลยังไม่ได้นะมีอะไรบาดเจ็บล้มตายไหมครูดดอร์เอ๊ะไซต์ตอนเหล็กก็พังได้ด้วยเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยกระเป๋าวะนะก็ต้องพังได้อยู่แล้วแหละออฟโรดไทยเฮดไลท์อันนี้ต้องพังไม่ได้ขาดเลยไอ้ของแลนนี่นี่คือจะปล่อยให้พังไม่ได้เลยขาดเลยมึงปิดรถตลอดไม่ดิกูปิดอยู่นี่ว่ะทำไมจี้มันหายไปด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้ามันมีตรงนั้นด้วยเหรอ What the hellสื่อสารกับฉันเหรอสตาร์เชนัมน่าใช่นายไหมอ่ะอย่างอื่นก็ดูแข็งแรงดีครับเราทำมันอื่นมาแล้วก็สับไอตัวนี้ได้ทำสตีลชีทเผื่อไว้เลย6อันนึงตึงไซแร็กแล้วก็แบตเตอรี่พลาสมาชาร์เจอร์ก็ได้เหมือนกันแต่เอาไรนิ่งรอดมามันจะดีกว่าไม่ต่างกันหรอกเอาจริงๆแล้วผมว่าณตอนนี้ยังไงก็ต้องฟาร์มเพิ่มอยู่ดีเอาว่าอันนี้มาเสร็จปุ๊บก็แอมหมดแล้วอึ๊บสตีลแพนเนลกับสตีลบัมเปอร์เฮ้ยเราได้ซื้อโบรทอร์ชหรือปะบางทีอาจจะคุ้มกว่าอิเล็กทริเชียนคิดเอาเผื่อติดไปด้วยอันหนึ่งนะได้ไม่ต้องหาคาร์บข้างในนะเฮ้ยเฮดไลหายไปไหนอ๋ออยู่นี่แบตเตอรี่จัมเปอร์แมคานิกคิตอิเล็กทริเชียนคิตแล้วก็เอาซีลิ่งคิตเผื่อไปด้วยอย่างละอันมีการเตรียมตัวที่ดีขึ้นนะไฟเอาไปเก็บคิดคุณคริสจะไลฟ์เพจเมนต์ไปไหมไม่น่าต้องใช้พลาสมาสครีปเปอร์ยังไม่ได้ทำอีกเหรอเมื่อกี้ยังเอาสครีปเปอร์ไปอย่างนี้ก่อนดีไหมว่าไม่เอาดีกว่าเผื่อในกรณีที่หมดสิ้นเนื้อประดาตัวจะได้ยังมีของไว้ใช้แต่จริงไอ้ตัวนั้นมันน่าจะให้มาแหละมันน่าจะอ้วกมาให้แหละถึงแล้วแล้วก็
ไหนฮอชอยู่ไหนวะพี่บ่วงดูข่าวปวดล่าสุดมีคนกินหมอยตัวเองโชว์แล้วโอ้โน่หืมน่าสนใจมากครับคำถามคือบอกผมทำไมเราได้ประโยชน์อะไรจากความรู้นี้นี่ไงลองดูไปรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรู้ไว้ใช่ว่าแบกทำหาอะไรวะไม่น่าใช่นะเว้ยอันนี้โอ้ยมันต้องใช้ March X March X คืออะไรวะล็อกบุ๊ครีซอร์สเซสโซเดียมเมมเบอร์ไรท์ฮัสมาร์ทบ็อกทรัคอาร์ด้าคาเฟมทรานสมิวเตอร์นะครับเบรกคาร์สปายคอนเทนเนอร์เอาโบลทอชมาแต่ว่าใช้ทำอะไรไม่ได้มันมีของหลายอย่างที่ไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นทรัพยากรแต่ไม่รู้ว่าขุดจากไหน critical fatigue zone safe return เฮ้ยพอเราอ่านไปก่อนนี้ดีกว่า virtualize found เอามันต้องเจอก่อนด้วยfound in unknown รู้แค่นั้นอย่างเดียวรู้ว่าได้จากไอตัวอุ๊ยเราได้ไอดัมสเตอร์เพิร์ลมาแล้วก็หาไม่เจอด้วยนี่หว่าแบบว่าสุดท้ายมันหายไปด้วยของมันหายไปตามตอนที่ตายเหมือนมันสุ่มหายไปหรือเปล่าไม่รู้ฮะขอบคุณลุงที่เล่นเกมให้ดูวันนี้ช่วยผ่านอะไรไปได้จริงโอ้คุณเองก็เครียดเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องที่มีคนกินหมอยโชว์ดูกับผมได้ครับถึงแม้ว่าผมจะรับฟังไม่ได้ทุกอย่างแต่ก็บอกได้นะครับมันที่มาช่วยได้แอนเบกทูสโอ้ต่อให้ไอ้นี่มาถ้ายังไม่คราฟก็ยังไม่ขึ้นโอ้หรือเปล่าวะเออเอ้ยไม่โบรทอร์ชวิลบลูปินมาร์ชเอ็กมันไม่ได้บอกว่าเอามาจากไหน What the shitอุ้ยนี่ไงเพคิวเลียอู้ชายนี่ดูเหมือนกับว่าเดอะโซนได้ยิ้มให้กับคุณในวันนี้สิ่งนี้จะอยู่กับคุณตราบใดที่คุณยังทำให้มันอยู่กับคุณอย่างที่เขาบอกกันแหละถ้าสมมติว่าจะวิลล์ซัมติงถ้าคุณรักอะไรสักอย่างหนึ่งคุณควรจะอยู่กับมันให้นานที่สุดแล้วค่อยปล่อยมันไปหมายความว่าอะไรหมายคือว่าฟิกซ์นอนโอ้ฟิกซ์นอนมันซ่อมไม่ได้ไอ้เนี่ยพังแล้วพังเลยไอ้ของทองโอ้โหเลวนะอันเนี้ยโอ้นี่ไงหัวใจเอเซนเชียลเฟรนลี่ดัมสเตอร์ถังขยะเพื่อนซีคงไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วให้สิ่งที่คุณต้องการมาเสมอคุณควรที่จะทำให้เขาปลอดภัยเพื่อที่คุณจะได้มีชีวิตต่อไปในการเดินทาง Best Paul Status TBC TBC ย่อมาจากอะไร Loose wheel is wobbling อันนี้คือ Unreliable Breaking Charged Resonant Arc Fire Quay Deployment Quay to get this wetอ๋อถ้าสมมุติว่ามันโดนช็อตอยู่ไม่ควรจะทำให้ฝนแบบโดนน้ำถ้าโดนน้ำจะทำให้เกิดเรื่องแบบแปลกขึ้นเข้าใจละ To be continued I see โอเคไม่รู้อยู่ดีว่าฉันจะได้มันจากไหนแต่ว่าดูจากการที่ไอตัวเทอร์โมแซปมันได้จากไออโนมาลีแสดงว่าอโนมาลีหลายๆตัวก็สามารถทำลายได้นะคำถามคือตัวไหนมันดูทำลายได้บ้าง
มากกว่าอย่างไอ้พวกที่เป็นดินคงจะไม่ได้ไอ้พวกที่เป็นแบบมาจากดินเนี่ยคงจะไม่ได้เลยไอ้พัดเดิลนี่มาที่อ่างเนี่ยช่วยได้อันอื่นมันดูเป็นไม่น่าจะทำอะไรได้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาฉันเจอสิ่งแปลกประหลาดในทุกๆรูปแบบที่สร้างความวุ่นวายฉันเจอมันทำให้โรงงานของอาด้าของเราแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงเปลี่ยนรถติดล้อให้กลายเป็นยางยืดตึงหนืดหรือแม้กระทั่งฉีกให้คนกลายเป็นชิ้นๆฉันเคยเห็นผลงานของพวกเราที่สร้างตึกที่สวยงามที่สุดถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดและคาดเดาไม่ได้แต่ว่าฉันเจอบางอย่างที่อาจทำให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปฉันเจอความหวังเล็กๆบางทีอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างที่เราปลดปล่อยไปที่นี่เป็นเรื่องเลวร้ายฉันเจอสิ่งแปลกปลอมใหม่ที่มีใครหลายคนเจอเหมือนกันไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันมักจะกระโดดเข้าหาสิ่งที่พังแล้วคอยซ่อมสิ่งที่แตกหักออกฉันไม่รู้เลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีของเราหรือเปล่ามันค่อนข้างจะดูเป็นมิดฉันคิดว่ามันจะพยายามสื่อสารเอาไอ้ฮาไอ้ตัวที่มันมาเกาะรถเรามันซ่อมรถเรามันแฮปปี้แฮปปี้แต่กูแบบว่าอ้าวนึกว่ามันจะมาระเบิดอ่ะดิโอ้มันมีตัวดีๆก็มีเหมือนกันเหรอเนี่ยใครจะไปรู้วะรอบหน้าให้ก่อนทั้งวันเลยบ้าจริงโอเคเช็ครอบท้ายก่อนอ๋อไม่แย่ไม่แย่มีแค่บัมเปอร์กับแผ่นแนลที่มีปัญหาเล็กน้อยสร้างบัมเปอร์แผ่นแนลมาอย่างละอันแล้วก็อารมณ์แบบที่ฮะทำไมไม่ซ่อมตรงนี้ฮะมาเด็ดผมซ่อมให้เองแล้วฉันก็เปี้ยงไปคนละด้านเลย ไล่ผักใสมันโดยไม่ใหญ่ดีให้มันเลี้ยวสิ้นดีบัมเปอร์แพนเนลรอบหน้าถ้ามันมาบังวิสัยทัศน์อ่ะพี่ทำไงแงะแล้วเอาไปแปะไว้หลังรถใช่คิดว่าน่าจะทำได้นะมันมาทีนึงใช่ป่ะแล้วก็มันมาแปะล้อพอมันซ่อมล้อเสร็จแล้วก็ให้มันแปะไอ้นี่พอ ก็คือใช้งานมันเป็นทาสอ่ะง่ายๆมีเท่าไหร่ก็เอามันให้หมดอ่ะโอเคโซนมันโหดร้ายเข้าใจหรือเปล่าถ้าเราไม่นี่มันโหไปสองทางทางเข้ามันแบ่งครับอุ้ยแต่ตรงนั้นมันอันตรายมากเลยวะจังชันมันดูแบบเลวร้ายสุดๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนเราก็ต้องไปอยู่ดีแต่ว่าเวลาเราไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ต้องไปอยู่ดีวะเฮ้ย
อุบัติเหตุแน่เลยอ่ะมันในเริ่มสื่อสารกับฉันเหรอสารเซรีนัมบ้าเอ้ยฉันเองก็รักนายเหมือนกันแหละเจ้าบ้าผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะไม่ใช่หรือไงกันนะแต่มันอีวิวใส่เราด้วยอ่ะว่าเราข้ามไป G1 ได้ด้วยครับแต่ถ้าข้ามไป G1 not recognize not recognize spark search กับ heavy fog เราลองไปเผื่อตัวสแกนอยากเจอไอ้พวกที่มันสแกนได้เนี่ย อะไรอ่ะ Spark Search Spark Tower Overcharge Spark Tower ในโซนพวกนี้อันตรายกว่าที่อื่นๆเพราะว่ามัน Overcharge โอเคแล้วนี่คืออะไรวะนะ Not Recognize ไปดูดีรออะไรอ่ะในที่สุดนายก็อยากจะใช้ท่อแล้วใช่ไหมไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกไหนฉันขอดูหน่อยสิว่ามันที่มันบอกว่ามันโอเวอร์ชาร์จนี่คือเป็นยังไงสิดูปกติดีนี่อุ๊ยเร็วมันเร็วมันจี่เร็วกว่าเดิมหน่อยนึงฮะมันแค่แบบหายใหญ่อะข้าวต้มปลากิมโป้อร่อยมากครับโอ้ตอนแรกผมนี่ไปแล้วป่ะข้าวต้มปลานีมูอร่อยมากครับแล้วผมบอกไอ้ปีศาจแกเป็นคนยังไงไอ้โรคจิตแต่โอ้ข้าวต้มปลากิมโป้แถวบ้านพี่บวกใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากเป็นข้าวต้มปลาที่อร่อยสุดในชีวิตเลยครับhands down เลยไม่มีสิทธิ์เถียงจริงราคามันถูกด้วยแหละยิ่งแบบว่าดับเบิลแจมเลยนะมันก็ไม่ใช่ว่าถูกแต่มันไม่แพงอะไม่แพงมากแต่ถ้าเทียบกับที่เขาให้ก็เรียกว่าถูกได้แหละผมว่าเขาให้เยอะอยู่นะแต่ด้วยความเป็นข้าวต้มมันก็เลยแบบว่าโล่งท้องนะกินได้เยอะเลยไอ้โยอะไรวะนะโอเคมันคือฮอตดัสเหมือนเดิมแต่ทำไมตรงนั้นมันดูแบบดูมีซัมมิงแปลกๆปกติมันไม่ได้เห็นดิสทอร์ชันแบบนี้ถึงเวลาสินะขอฉันลองพลังของนายหน่อยนะคิวเฮอ
มันทำอะไรได้ปะคุณมันมีอะไรเกิดขึ้นปะเรากันได้ไหมตะกี้หรือว่าเราทำอะไรได้สักอย่างปะมันเจ็บไหมมันเขาดูเลยเฮ้ยมันก็ไม่โดนดาเมจนะอาจจะใช้ได้เหรอมั้งมันเหมือนเป็นบาเรียคิดว่าเป็นเคลือบเกาะเป็นฮาคิเนี่ยปกติขับผ่านจะโดนดาเมจนี่นะแต่กินไฟอยู่ไม่น้อยครับอุ้ยมันคือทุเรียนบอมครับจากโลกคุณเมฆเฮ้เดี๋ยวนะอันนี้คือฝั่งนี้โอเคแสดงว่าไม่อยู่ตรงนั้นเหรออะไรสักอย่างน่ะอะไรสักอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันอยู่นั่นเหรอMysterious audio recording. I have the distinct honor to introduce to you the American people, a new scientific frontier with a raw power like technology. ผมมีเกียรติเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ทำให้ทุกคนรู้จักกับเทคโนโลยีล่าสุดของชาวอเมริกันต้องบอกว่าชาวอเมริกันทั้งหลายเอ๋ยผมมีความมีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จากเทคโนโลยีใหม่จากนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิแนวหน้าด็อกเตอร์ออฟฟี่ของเราความเป็นไปได้นั้นไม่มีจุดสิ้นสุดในวันนี้พวกเราเฉลิมฉลองให้กับอนาคตใหม่1ปี1955ดร.ออฟฟี่อยู่ข้างๆกับประธานาธิบดีคอชหลังตรงเธอตั้งมั่นมุ่งมั่นมากๆหลังตรงตาจ้องไปที่กล่องนึงที่อยู่ข้างหน้าของเธอซึ่งเธอไม่พูดอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าจะกั้นหายใจจนกระทั่งอยู่ๆก็มีแสงแบบบอลแสงโผล่ขึ้นมาจากอากาศมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆ The lightning bolt frozen misdirection immediate getting a dense raw with excitement and spontaneous applauseก้อนไฟฟ้านั้นเหมือนกับว่าจะแข็งตัวลอยอยู่กลางอากาศซึ่งทำให้ผู้คนนั้นโห่ร้องกันด้วยความยินดีและตื่นเต้น It's tremendous. A lightning bolt frozen mid-strike and the reaction immediate. The gathering audience roars with excitement and spontaneous applause. จับพลังไฟฟ้าเป็นก้อนได้ปัจจุบันนี้เราทำไม่ได้ใช่ไหมDr. Turner and President Koch pose for a picture, and she does not smile. เธอไม่ยิ้มแม้กระทั่งตอนที่ถ่ายรูปตอนงานจบรูปที่ถ่ายด้วยกันเป็นข่าวไปทั่วโลกเป็นอีกนาน10ปีเลยทีเดียวมารดาแห่งเทคโนโลยีลิ้มพวกเขาเรียกเธอว่าแบบนั้นเทพธิดาแห่งยุคใหม่มีแต่คนโห่สรรเสริญให้กับอนาคตที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกมนุษย์Then she recedes into the bowels of a government research facility. และเธอก็หายไปในพื้นที่วิจัยลับของรัฐบาลก็คือหมายถึงที่นี่นะครับเธอไม่เคยโผล่มาอีกเลยในพื้นที่สาธารณะอาจจะเห็นอยู่บ้างในงานโปรโมชั่นวิดีโอแล้วก็พวกงานข่าวอะไรอย่างนั้นก็แล้วแต่และเธอกับเทคโนโลยีที่เธอได้นำมาสู่โลกใบนี้ก็หายไปจากโลกตลอดกาลโอ้แสดงว่ามันคือเขาเคยทำโปรโตไทป์ก่อนหน้านี้แล้วก็เอาไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจนกระทั่งมันไม่ใช่จนกระทั่งว่ามันหายไปนะครับแบบว่าอาจจะไปทำการวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็นั่นแหละซัมติงวงแล้วก็ตอนนี้ซัมติงวงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไอ้นี่ไปไหนเลยผมจะปาเพื่อเอาของมันโอกาสดรอปน้อยๆเหลือเกินในของที่อยู่ในตัวมันโอเคซัมติงวงดีนะที่กูไม่โทรสเครปเปอร์ไปผมโยน Impact Hammer ไปว่าแต่ Impact Hammer กูไปไหนเนี่ยโอเคเลยรับเรื่องเลยรู้เรื่องเลยซัมติงวงแล้วฮะพี่เพิ่นของกูหายแหละแม่งเอ้ยคือผมอยากได้ของที่มันมาจากตัวไอ้ตัวนั้นน่ะมันได้แค่การจากการระเบิดมันน่ะแต่คือตะกี้ผมเห็นมันบินมาแถวนี้มันตกไปยอดแน่เลยพวกมันตกอยู่ข้างบนแน่เลยมุมซ้ายมันบอกระยะกับทิศแม่นะมันอันนั้นมันรถนี่ของอ่ะเฮ้ something wrong แม่งเอ้ยทำไมครับใหม่ก็ได้วะไม่ใช้เยอะหรอกอุ้ยเฮียแม่งตกใจหมดรอบแล้ววะเนี่ยผมว่า2รอบแล้วนะมันอยู่ตรงนั้นว่าเอ้ยต้องเลี้ยวขวาdo good ไปกันต่อคือผมนึกว่ามันจะแบบว่าแวบหายไปตามไอ้นี่ Eerie Darkness อันนี้ดูมีส่วนปัญหาอยู่นะคิดว่าตอนที่กำลังขับมาแล้วมันจะแบบว่ามันเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆสิมันเปลี่ยนปะวะผมไม่ได้สังเกตกว่านี้ด้วยเดี๋ยวจำไว้ว่ามันตะกี้มี Eerie Darkness กับ Battery Snapper เฮ้ยไม่เอารถพังแล้วนะรถพังนี่แบบซึมเศร้าจริงอุ๊ยผมหนาผมหนาเจี๊ยบเลยอันนี้ไปดึง Stepper Energyก็ถอยรถมาเออจริงๆถ้าไม่ได้ถึง Silent Hill จริงนะไอ้แบบเนี้ยความกลัวในวัยเด็กกันแหละทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่นะคิดว่าแบบถ้าสถานการณ์ไหนเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นมากสุดอ่ะคือสถานการณ์ที่แบบว่าขับรถอยู่อ่ะแล้วแบบอยู่ก็ง่วงอ่ะแล้วตื่นมาอีกทีก็แบบว่าอาจารย์เอท่านผู้เจริญช่วยด้วยปัญญาแบบมาผัวที่ไหนก็ไม่รู้
นั่นแหละคือสถานการณ์ที่แบบว่าไม่อยากเจอที่สุดเลยเพราะผมไม่ชอบขับรถอยู่แล้วและโลกง่ายอยู่แล้วเวลาอยู่บนรถอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะนั่นปะคุณว่าแกชีวิตกูแกต่อไปแล้วเพราะว่าฉันกับคู่ของฉันเดี๋ยวถึงเวลาค่อยนะครับอย่าไปหาเรื่องมันมั่วๆเลยดีกว่าว่าดูเป็นที่ที่ไม่ค่อยดีที่จะดูกระทำชำเรานะเป็นเรื่องนะเดี๋ยวนี่แหละจังหวะนี้แหละสายฟ้าน่ะไม่ผลสายฟ้าน่ะไม่ผลอะไรกับฉันอีกต่อไปผู้ฉันอะถอยได้เฉยๆก็ถอยด้วยอย่าไปหาเรื่องเลยขับรถปกติก็ดีเดี๋ยวพังนะพังมาครั้งนึงก็เริ่มหยองแล้วว่าขับผ่านสไปพาร์เดอร์แล้วมันจะกันได้ปะวะผมกำลังนึกไปที่มืดๆอยากรู้มันต้องได้ลองว่ะเพราะถ้าเรารู้อ่ะเราก็จะแบบว่าสามารถกันมันได้ในครั้งหน้าคู่หูฉันฝากด้วยนะยางแตกสัตว์เอ้ยมึงเหมือนมันจะกันได้แค่สายฟ้านะดีนะที่แบบว่าทำไม่นี่เผื่อมาด้วยเหมือนมันจะกันในตัวที่มาเกาะเหมือนมันปล่อยคลื่นสายฟ้าออกไปอ่ะมันก็คือกันตัวที่มาเกาะแล้วก็คือกันในตัวบันเนียโนมาลีนั่นแหละแล้วก็กันสายฟ้าอื่นๆน่ะตัวที่มันใช้สายฟ้าแล้วน่าจะสวนสายฟ้ากลับไปได้มันเขียนแบบนั้นนะส่วนในพวกอื่นๆก็คือไม่ใช่เลยอ๋อมันเป็นวนข้างบนมันไม่ใช่เลี้ยวซ้ายมันคือต้องวนหนึ่งรอบอยู่แล้วเพราะมันเป็นสะพานข้างบนหัวเราอะไม่ใช่มันกันอิมแพคเหรอดูจากแสลักบัวแสลักมันดูเหมือนกันอิมแพคอยู่แล้วมันprevent unwanted hanger on making contact with the vehicles แบบว่ากันพวกที่แบบว่าค้างคาอยู่ทิ้งเอาไว้ rear bumper คือในตัวอธิบายมันบอกว่ากันตัวที่จะมาเกาะบนรถของเราแล้วก็พวกที่แบบ electrogenesis คือพวกที่แบบปล่อยสายฟ้าออกมาได้ผมก็เลยเดาว่ามันน่าจะใช้ผ่านสายฟ้าได้แต่ผ่านในตัวที่มันจะมาเกาะแบบไอ้ตัวนั้นนะพอมันเกาะรถเราเสร็จปุ๊บเราก็คือเรากดปุ๊บมันก็จะเด้งออกใหญ่ๆตัวเนี้ยที่มันจะแบบว่าเอาสายมาระโยงระยางมาเกาะเราอ่ะที่ว่าใช่นะ air strip ลองกันเลยมั้ยล่ะพี่เพิ่นแต่มันมีไอแอร์สลิปอยู่ข้างหน้าด้วยเดี๋ยวขออ่านก่อนเอ้ามันย้ายตามไอตัวที่มันวิ่งไปแอร์สลิป
anomaly skin ทุกคนปลอดภัยแต่ว่าคนขับขาหักแล้วก็สำหรับเดอะเจลของเราโอเคอะไรตามตูกูอยู่สักอย่างกลางอนาเขตอุ๊ยโอเคผมรู้แล้วมันทำอะไรได้หมายถึงว่าไอ้หาแอร์สติปเนี่ยนะคือมันดีดเราขึ้นไปบนอากาศ แล้วตะกี้ผมจะกดแบบจะกดใช้ ability แม่งกลายเป็นกดแตรเฉยเลยแบบแอนกระโปงชะมัดเฮ้ยอะไรวะโอ้ข้างหน้าว่าเราทำได้มันทำมันถือว่าทำได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้นี่ไงเด้งออกทำได้แค่นั้นแหละผมคิดว่านะเด้งไอตัวหาหนอกแล้วกูยังไม่ได้สแกนด้วยผมว่าไอตัวนั้นแหละคือบันนี่ที่ผมอยากได้ที่อยากสแกนมันทะเลาะกันมันทะเลาะอยู่2ตัวฮะสแกนได้อยู่โบ๊ทบันนี่โอ้ยอย่าแล้วหูพลังสายฟ้าออกไปป้ามันออกไปเอ้ยใช้ได้อยู่นะมันก็ใช้ได้อยู่นะเด้งออกสามารถเด้งออกได้แต่ดูเหมือนผ่านสายฟ้าก็ไม่ได้อยู่ดีผมเชื่อว่าหลังลุงเล่นเกมนี้จบลุงจะมองรถตัวเองใหม่เลยได้แฟนใหม่เป็นรถไม่ฉันว่าหลังจบเกมนี้ฉันน่าจะมองแชทใหม่มากกว่าจากที่ปกติแล้วก็ไม่ปกติอยู่แล้วอันนี้ไม่ปกติหนักเลยอุ้ยลูกบอลนะเอามาเก็บไว้ Warning Hand Only เอาใส่เป่าไม่ได้ไม่ลูกบอลใส่เป่าไม่ได้อะอย่าได้กลับบ้านAnomaly Chat เนี่ยหนักสุดแล้วในบรรดาทุกอย่างระดับ World Class เลยนี่ผมเก็บไม่ได้วะเศร้าเลยมาเก็บลูกบอลกลับบ้านไม่ได้นะเข้าใจ
ันแค่ล้างตอนเราผ่านไฟฟ้าแล้วโดนช็อตได้เลยปะอาจจะใช่นะคือโดนไฟฟ้าโดนคือตอนเราผ่านไอ้พวกม่านไฟฟ้าเราจะโดนช็อตจีๆรัวๆแล้วเราก็กดเพื่อให้มันแบบว่าไอ้สถานะไฟฟ้าหายเหรออาจจะใช่ครับเดี๋ยวกลับไปรอให้มันใจมันนี่เข้ามานะเข้ามาอย่างนั้นเหรออุ้ยเสียโอ้ยพลังไม่มีทางหรอกแต่ว่าแบตมันจะหมดแล้ววะว่าไฟมันเริ่มต่ำแล้วใช่ไหมวิอายุมาด้วยแต่ไม่เป็นไรน่าจะมันสบายอยู่มักมักว่ารถคันนี้ไม่มีแบตแบตเตอรี่มันต้องอยู่ตรงนี้สินะโอ้แบตเหลือครึ่งนึงครับไม่น่าไหวแต่ก็น้ำมันเหลืออะไรเลยน้ำมันก็เหลือแค่10%โอเคผมมองอะไรไม่เห็นเลยทำไงดีวะมืดมากจริงมองอะไรไม่เห็นเลยคำถามก็คือไอ้ถังน้ำมันของกูมันหายไปด้วยหรอวะไอ้ถังน้ำมันที่เราคาบมาสแปร์เมื่อวานไอ้ที่ยัดใส่รถไว้นั่งหายไปด้วยไม่ใช่แค่ของที่อุ๊ยทุกครั้งที่นั่งตอนนี้มันสื่อสารกับเราแบบไม่หยุดเลยอ่ะผมไม่ได้คิดเองแน่ๆก่อนอันนี้มันไม่มีเกมนี้ไม่มีไฟฉายหรอมีครับแต่ต้องอัพเทคโนโลยีครับตอนนี้เป็นลิงครับได้แค่ถือแบบว่าไอ้แฟร์เป็นคบเพลิงไม่มีเทคโนโลยีในการคาบไฟฉายนี่แหละจังหวะนี้แหละโอเคไม่โดนดีแล้วที่ไม่โดนอยากขอรู้สักรอบเหมือนกันว่าถ้ามูแล้วมันมาเกาะแล้วเราแบบว่าแล้วก็พอดีนะพอเราค้าไปไอ้นี่มาปุ๊บก็มาเจอบันนี่พอดีแจ๊บแบตเตอรี่เหลือครึ่งก็คือไฟสีเหลืองดับมันไม่หยุดเลยครับตอนแรกคิดว่าไฟสีเหลืองดับมันเป็นเพราะว่าไอ้เฮดไลท์ข้างหน้าของเรามันเป็นเฮดไลท์กระจกมันไม่ใช่ว่ะมันเป็นที่แบตเตอรี่ว่ะ
โอเคมาดูกันมันเป็นเหมือนเดิมรับเรื่องเลย Eerie Darkness Swift Storm Swift Storm คือมาไวพายุมาไวแบตเตอรี่แซปปิ้งอันนี้ไม่ดีกับเราแน่ๆเพราะว่าแบตเตอรี่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วมี Spike Puddle มี Bollard มี Shock Tourist มี Abductor อันนี้ไม่แย่มากแต่อีกอัน2อันนี้ไม่รู้ถ้าไม่มีไอตัวมาไล่ไอบันนี่ที่มาไล่อะไม่แย่หนักขนาดนั้นไอตัวบันนี่มาไล่นี่แม่งน่ารำคาญโคตรแต่ Eerie Darkness นี่ฟังดูเสียวๆแปลกๆเหมือนกันครับต้องระมัดระวังให้ดีว่าถ้าสมมติว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องหนีอย่าฝืนเพราะว่ายาเราหมดแล้วเราไม่มีแบบทรัพยากรเราโคตรหล่อเลยตอนเนี้ยเราเอากลับได้เว้ยเรามีจี้อยู่ใช่ปะไม่พอรับเรื่อง Midnight Forest G3โอ้ยมืดนั่นมึงนะปวดฉี่เลยอ่ะมืดกว่าปกติครับ unusually abnormally ไม่ปกติมืดแบบไม่ปกติหมายถึงอะไรวะผมจะโดนแบบไอ้นี่ป่ะวะเนี่ยอ๋อแต่มันจะโซเชียลมีเน็ตออกขับแบตเตอรี่ยูเซจอุ้ยใช้ไฟเยอะขึ้นโหคือโอ้ยแย่แล้วเราเปิดไฟใช้แบตเยอะขึ้นแต่ว่าแมปมันก็มืดขึ้นมันเป็นคอมโบนรกนี่ว่าฟาร์มแล้วแต่แบบสถานที่มึงไม่น่าฟาร์มเลยแม้แต่นิดเดียวไหนขอร้องกูหน่อยเจ๊เคใช้ได้โอเคพลังแต่ว่าแบตหมดแล้วเหลือ 8.9 ครับเหลือนิดเดียวมืดนรกเลยว่ะไงดีวะเนี่ยเกือบ oh my god แล้วขับตรงไปเอาจี้แค่อันเดียวเราก็จะออกได้มันจะเป็นเกมดีสำหรับผมเลยนะถ้าสมมติว่าแบบว่าเราแบบเปิดปิดไฟอยู่แล้วปุ๊บแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าพอดีเป๊ะๆเลยแบบอยู่ๆก็โผล่มาเหมือนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวดอเนี่ยมันชอบโผล่มามันเกิดได้มันสปอนได รถพวกนี้มันไม่มีแบตนะหมดแล้วว่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริง
ถ้ามันเกาะ อีกตัวนึงคือจบเหตุละไม่งั้นเราต้องลุกไปหยิบด้วยตัวเองอ่ะ 1.6 มองแล้วไม่เห็นเลยวะเราชาร์จแบตกับไอ้ตัวนี้มาด้วยว่าอะไรอุ๊ยมั่งมองอะไรไม่เห็นเลยวะอะไรวะไม่ได้ก็แง่เนาะก็มันสายฟ้าเหมือนกันนะเมื่อไรจะกินแบตได้ปะวะก็ได้ลองใช่หัวเจ้ามันมืดแบบมันมืดแบบอัปเปหิเลยอะแล้วเลือดเราก็โลมากมากเลยนะซึ่งไม่ดีซะเลยว่าโยโยทันหลับให้ป่าหน่อยครับจ้องWhat the? หุ้ยไปเลยหนึ่งจุดหกผมวัดไปแล้วถ้าเราสามารถเก็บได้อีกสักนิดนึงใกล้อะใกล้แล้วจะโอ้ยแต่มันอยู่ใกล้แบบนี้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะลบมากลับหายนี่อยู่ใกล้ก็จริงแต่มันอยู่ในโซนดัสซึ่งเลือดเราจะหมดนะครับตอนนี้ไม่ไหวว่ะเราต้องทำยาเลือดโชคดีที่ผมน่าจะพอมีเหลืออยู่โอเคเรามีอยู่อันนึงขอร้องละขอให้ข้างในมันมีอะไรสักอย่างที่มันไม่น่าจะมีอะไรที่ช่วยได้หรอกแต่ก็ยางโอเครับเรื่องเชียอุ้ยถ้าเป็นของจริงนี่เยี่ยวลาดเลยอะฮะคือการมองไม่เห็นอะไรนี่นั่งเลวแบบเลวที่สุดแล้วอะจินตนาการของมนุษย์แม่งเกิดจากการที่เรามองไม่เห็นอะไรอะไรผมว่า worst fear เลยเฮ้ยอย่าไปเลยไปทุกรอบโดนอะไรวะโดนอะไรช็อตวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวแปลกๆแล้ววะผมว่าแม่งภาพเดิมเลยถ้าเป็นงั้นนะใจเย็นจอดรถก่อนเดี๋ยวเพิ่งสีแตกเราพุตตี้มาด้วยก็เหี้ยแล้วผมไม่ได้พุตตี้มาด้วยเหรอเนี่ยทำไม่ได้ด้วยชิบหายละเอาข้าวติดตัวไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหมันงะถ้ามึงงะพุตตี้ไม่ได้จริงเหรอเคมีข้อ02ไม่เจอเคมีข้ออุ๊ยโอ้โหเคมีตัวเองคู่หูคู่หูชาวภาพมันคุ้นๆว่ะแล้วมึงไง
ลิงเกตเว้ยภาพเดิมจริงภาพแบบรถใกล้พังแล้วก็แบบแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ทำให้นายต้องผิดหวังแน่ชาตินัมกูร้องออกมาอื้อวีวินดอมแมนสิ่งที่นายเจอไม่ใช่บิ๊กฟูดไม่ใช่แล้วจะไม่มีทางเป็นแน่อย่าให้สมองของนายจดจ่ออะไรเพ้อเจิ่มนั้นป้าชวนเราคุยทุกครั้งที่เรากลับมาด้วยน่ารักจริงๆบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มที่นี่หมายถึงว่าคือเราไปครั้งนี้เราไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยเพราะว่าผมกลับไปเปิดวาร์ปแต่ก็กะจะแวะฟาร์มแต่ที่ฟาร์มมันไม่ค่อยมีอ่ะแมปแรกกับแมป2มันไม่ค่อยออกที่ฟาร์มดีๆมาให้เราเท่าไหร่อ่ะเลยได้มาแค่แบบเศษๆได้ไม่คุ้มพังอ่ะว่าง่ายแต่ได้เปิดแมปนะได้เปิดแมปไปนี่ที่ควีนของเราครับ Expansion War นะจากที่เราอยู่ป่านะ Fogwood DamwoodMidnight Forest นี่เป็นแบบเป็นอยู่ที่กำแพงนะครับ Expansion Wall แล้วก็คือ Anomaly ใหม่หมดเลยเหรอไม่แค่ question mark เพราะเรายังไม่ได้เลือกเฉยแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมด้วยหรอยังเป็น Airy Darknet Battery Sapping Swift Storm แต่ไม่เป็นไรครั้งนี้เราเก็บ energy กลับมาพอฮะของที่ฟาร์มก็ยังเหลือคิดว่าครั้งนี้น่าจะทำแบตสำรองได้นะโอ้โหดูสภาพของนายสิไม่ดูไม่ได้เลยไหวเพื่อนเกลือไม่เป็นไรเนอะอุ้ยเอาเอาตัวนี้มาใส่ไม่ได้ออกมันเป็นบัมเปอร์นี่หว่าของดีจริงซ่อมฟรีนี่อย่างดีเฮ้ยแพนเนลขาดประตูขาดแพนเนลขาดไอ้ลิมคอสนี่ก็ต้องซ่อมด้วยเหรอเนี่ยดูแพนเนลประตู2แพนเนล2บัมเปอร์2ที่เหลือก็คือต้องซ่อมด้วยนี่เอาไฟเทียมมันทำอะไรไม่ได้ซ่อมไม่ได้พังแล้วก็คือพังเลยเรียกว่า
เศร้านะก็ต้องเป็นไปไปมาไม่รู้ไม่สนครับSheet. โอ้ยเด็กที่ว่าฟาร์มมาเยอะๆนี่ก็ไม่พอแล้วเนี่ยตายแล้วโอ้หายแล้วครับอันนึงคือเราจะพอไปถูกไปไทยไอ้น้ำเหนียวนี่คืออะไรเป็นน้ำแห่งความรักไหมครับเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นสแตนมันไม่ใช่รถจริงๆแล้วสิ่งที่มันต้องการคือความรักผมเลยจัดการเข้าไปมันไม่ได้บอกว่าเป็นน้ำอะไรมันบอกว่าเป็นเทคโนโลยีคุณว่าอะไรคุณว่าไงมันเป็นวอลพุตตี้อะเออเป็นพุตตี้นี่หว่าใช่ป่ะรีแพร์พุตพัตตี้เออไอ้วอลพุตตี้มันคือมีขายใน B2S นะมันคือสิ่งที่มหัศจรรย์พอๆกับ 3M เทป 3M อ่ะครับ That's a lot of damage แล้วก็8เทปอ่ะไอ้ตัวพุตตี้อ่ะมันคือ That's a lot of damage แล้วคุณก็ทาครับคือผนังแตกก็ใช้พุตตี้ทาพื้นแตกก็ใช้พุตตี้ทาแต่มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่มันทาได้ทุกอย่างเลยครับทาแล้วมันก็จะเหมือนเป็นเหมือนมันจะค่อยๆซึมแล้วก็แข็งตัวเกาะเอาไว้สมมติว่าเป็นผนังแตกอ่ะก็คือทาไปมันเป็นเหมือนเป็นปูนสำเร็จแบบง่ายๆครับเป็นการแก้ไขปัญหาชุยๆสามารถใช้การได้ตอนเรียนถาปัดก็ใช้อันนี้ซ่อมโมครับหรือเอามาทำโมก็มีเหมือนกันพูตีนต่อกันด้ามก็ใช้พูตีทาหรอครับผมนึกว่าใช้กาวซะอีกใช้พุตตี้ด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยก่อนทาใช้มาม่าแปะไหมครับพูดจริงมันใช้ได้นะ อันนี้เนี่ยเคยเห็นกับตาแล้วไม่อยากจะเชื่อแต่ก็เคยเห็นกับตาแล้วไอ้ที่มันเอามาม่าทุบๆๆๆแล้วก็เอาแบบไอ้พุตตี้โปแปะโป๊บเข้าให้อ่ะแล้วมันก็ได้จริงๆแต่ก็คือแบบติวไม่คอนวินส์แต่ก็เคยเห็นกับตามาแล้วเลยที่บ้านเนี่ยก็มีอยู่วอลพุตตี้ฮะอยู่ตรงกล่องเครื่องมือช่างข้างล่างโอ้มีสติลบัมเปอร์อยู่นี่ว่าอ๋อแต่มันแหวนพอยแล้วปะบัมเปอร์ข้างล่างตัวมิเตอร์บัมเปอร์ก็น่าจะเก็บไปได้ก่อนนอนดีเผื่อไว้แล้วกันนะเผื่อไว้ดีกว่าไม่เผื่อเผื่อ
ไว้ดีมั้ยเออเผื่อไว้ก็ได้เอาจริงใหม่ทีก็คงไม่ต้องใช้แล้วผมจะเปลี่ยนไปอีกขั้นแล้วดูซิว่าเอาอะไรได้บ้างSteel Sheet Cylinder Advanced Merc Bench นี่ต้องอัพแน่ๆ Integrated Thermo Sap Cloud Design Circuit Board Fact Machine เหรอมาทำอะไรวะ Fact Machineน่าจะยังไม่จำเป็นเอาอันที่มันดูจำเป็นมาก่อนดีกว่าอันนี้ก็ใช้ Advanced Workbench หมดเลยอันนี้ก็ Advanced Workbench Olympian Torch ไอตัว Blow Torch เนี่ยผมว่าน่าต้องเข้าไปในโซน Mid ถึงจะได้อุปกรณ์ของที่ต้องใช้มาให้เดาแต่ตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือแบตรถมันไม่พอไอ Plasma นี่ดูทรงแล้วมันน่าจะต้องใช้ของที่ยังไม่มีแน่ๆแต่ไอไซส์แบตเนี่ยอาจจะพอได้น้ำมันยังไม่ใช่ปัญหา roof trunk in the trunk storage ก็ยังไม่ใช่ปัญหาเฮ้ย utility เนี่ยขอด้วยดิ jump jack unlock a seat rack สามารถทำให้รถคุณลอยฟ้าได้แต่ระวังด้วยว่านี่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความสบาย โอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมของบางอย่างมันอยู่ข้างบนแล้วเราต้องวิ่งขึ้นไปสักวันหนึ่งมันจะมีจังหวะที่เราไม่ต้องวิ่งไปสินะรถมันไปได้ทุกที่วิ right arm getting tired rudimentary weight and motion sensor below the driver seat will automatically engage disengage สามารถจอดและหยุดจอดได้เองไอ้เฉยมันดูเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนโคตรๆแต่ดูเหมาะสมกับผมสุดๆเลยว่ะกูจะได้ไม่ต้องมานั่งจอดบ้างไม่จอดบ้างอันนี้คือปุ่มเดียวรวดรัดเหรอไม่ต้องหันมากดขวาหรือว่าอะไรวะอยากเห็นวะเดี๋ยวนะโอ้ยมันแต้มมันไม่พอแฮะเดี๋ยวต้องเอาไลนิ่งล็อตมาก่อนเข้าใจแล้วใช้ข้ามอโนมาลีได้จริงๆอย่างไอ้ม่านไฟตรงนั้นก็ใช้ตรงนี้ข้ามเอาคือเรามินิเทอร์ไบกับไซแบตนะไอ้มินิเทอร์ไบอันนี้คือเราขับแล้วเราไฮโดรเจเนเรเตอร์เปลี่ยนฝนให้กลายเป็นไฟฟ้าได้ 0.1 กิโลวัตต์แต่ว่าไอ้ตัวมินิเทอร์ไบก็ได้ 0.1 เหมือนกันขับรถแล้วได้แบตฟ้าผ่าได้แบตฟ้าผ่ามันดูไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะดูน่าจะใช้ได้น้อยสุดแต่ได้เยอะได้ทีละ 0.5 ต่อโบลต์ฝนมันตกบ่อยป่ะไม่บ่อยขนาดนั้น Lead Acid Battery ไซส์แบตนี่มัน2เลยว่ะ Solar Panel นี่หนักออกไปไม่เห็นจะสว่างสักรอบเลยมันบ้างแบบตกไม่ตกตกไปตกก็แบบไม่นี่เหมือนกันนะแต่ว่าเราปลดไซส์แหลกมาแล้วเลือกมาสักอันเธอบายเนี่ยจะได้ใช้มากสุดเพราะว่าขับรถมันลมตียังไงก็น่าจะได้แน่ๆแต่มันได้0จุดถึง 0.1 แสดงว่ามันได้ 0.01 ถึง 0.1 ผมคิดว่าแบบว่าเสี้ยวนิดเดียวต้องขับเร็วประมาณนึงด้วยมั้งถึงจะได้ลมสกิทบอทรีเซิร์ชสกิบบอร์ดมาก่อนมาเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะใช่ปลดไซส์ไปปลดอันอื่นต่อแต่อันอื่นนะน่าจะยังไม่ได้แน่นอนครับไอ้เลดแอซิดกับไอ้ตัวไฮแคปาซิตี้แบตเตอรี่เนี่ยคือมันน่าจะต้องใช้ไอ้ตัวอันสเตเบิลเอเนอร์จีที่ผมยังไม่อยากจะสแปร์ตอนนี้เอาแต่อันนี้มันทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้เนาะตอนนี้เราเหลือ 1.8 ถ้ากดอันนี้ต้องเสีย 0.7 ไปดูอันอื่นก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ต้องใช้เยอะ4ต้องใช้ที่สุดเลยแต่ยังไม่มี
Unlock Roof Rack มันใช้แบตเยอะทุกอันเลยวะหรือจริงๆผมควรจะมีทั้งน้ำทั้งไอ้นี่เลยวะกดไซส์แร็กมาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วแบบว่าเอามาทั้งน้ำทั้งไฟเลยแบตนี่แม่งดูใช้เยอะสุดๆไซส์แร็กมาอีกอันอันนี้คือซีดแร็กไอตัวนี้ใช้ไซส์แร็กแต่ว่าใช้ 0.7 ไม่พอครับยังไงถ้าจะใช้ก็ต้องปลดตัว 1.5 มาก่อนอยู่ดีถ้าปลดตัว1มาจะต้องใช้เป็นไม่วะไม่ใช่วะมันเป็นอันนี้นี่วะซีดแร็กซีดแร็กรูฟแร็กออโต้ปาร์กิ้ง 0.8 ซีดแร็ก 1.0 ป่ะพอดีเลยจอดรถฟรีได้กู มันควรจะเฮ้ยผมว่าไม่เอ้ยจอดรถมันก็จอดรถมือได้อยู่แหละว่าล้อถ้าจะไปต่อให้ได้จริงๆเนี่ยล้อต้องมา All Terrain Road Rating A Off Road AA อันนี้คือไปได้ทุกที่นะOff Road Rating B Puncture Proof Power Grip Good Limb Magic Convenient View อันนี้ได้อุ้ย Paddle TieMake a vehicle of an amphibious pseudo mosquito solution this is a more muddy อันนี้คือกันน้ำแมะน่าจะดีสำหรับตอนที่เราไปข้างในเพราะว่าแมพข้างในเจอโคลนแน่นอนโอ้โหมีแต่ของที่ต้องแต่ว่ากว่าเราจะไปถึงเราคงต้องแวะฟาร์มอีกประมาณสักรอบนึงน่าจะยังไม่ต้องใช้ส่วนในกันล้อกันแตกก็หลบได้อยู่แหละแต่ถ้ามีก็ดีแอดวานซ์เบิร์กเบนดูจำเป็นสุดนะตอนนี้แล้วก็กันไฟฟ้านี่ก็ดูดีเหมือนกันนะ Insulated Panel Insulated Door Unstable Red Blocking Barnacle Shielding Shaggy อันนี้อะไรอะinsulated bumper โอเค bumper gum spark tower anomaly bus research bio headlight เลือดเพิ่มขึ้น insulated headlight ป้องกันการโดนช็อตดูดีดูดีไปหมดดูดีไปทุกอย่างจี้ไม่พอของก็ไม่พอดูดีไปก็เท่านั้นบ้าที่สุดแบตใช้นี้แก้ไขปัญหาไปก่อนข้ามไปแล้วก็ investigationมันเหมือนไม่ต้องอัพไปทุกอย่างเลยอะที่นี่มันบ้าที่สุดแฟร์กันคูลแฟลชไลท์เอ้ยเราทำไฟฉายได้แล้วไฟฉายมาก่อนปะโอ้เข้าใจแล้วหมดจบปัญหาชีวิตมืดมนไปฉายแก้ไขทุกอย่างไนส์แมนคิดถึงเหลือเกินไปฉายเนี่ยอันสเตเบิล 2.6 ออฟได้หลายอย่างอยู่ตามไม่พอชนะอ
คาร์บอนไฟเบอร์กลาสกับลิมชิปแอดวานซ์เวิร์กเบนช์ไม่พอถนนการไฟฟ้าได้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยนี่หว่าลด Impact Resist แต่ว่าได้เลือดเพิ่มกับการไฟฟ้าบล็อกชาร์จเจสเก็บไว้ดีกว่าว่าทำสายแหลกแล้วเก็บไว้ก่อนดีกว่าจีมันใช้เยอะมากเลยจีตอนแรกที่มันใช้เยอะสุดๆเลยเก็บก่อนค่อยไปเลือกอีกทีนึงเพราะตอนนี้มันแต่ละอย่างมันเลือกมาแล้วมันก็ใช้ต่อไม่ได้ไหนไปดูหน่อยสิเชี่ยเป็นปิกาจูจริงๆเขาให้แล้วอ่ะรับไฟจากสายฟ้าแล้วก็ปลดปล่อยพลังชาร์จเหรอเอ๊ะเราต้องข้ามมาต่อแผ่นแนวดับอยู่แล้วเนี่ยดูแผ่นแนวบัมเปอร์ไหมใช้แบตเตอรี่มันลดลงเรื่อยๆได้ยังไงวะผมไม่ได้อ๋อกูเปิดไฟอยู่ก็ว่าแบตมันลดเรื่อยๆวะเติมน้ำมันเติมไฟภาพ 97% แข็งแรงแวะไปหาถังขยะเพื่อนรักแวะไปแล้วไม่ใช่หรอวะผู้ยังแจ๋วโอ้โอ้โอ้อะรถพิกิปโอเนี่ยชมพูจ๋ามาเชียNice man โอเคฮะทริปนี้เราน่าจะทิ้งไว้ที่ประมาณนี้ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันแอบยากอยู่เนี่ยพอไปถึงโซนตรงกลางๆเริ่มเจออนามอลี่แปลกๆนี่ลำบากใช้ได้อยู่เหมือนกันครับอยากจะแบบว่าใจเย็นแล้วก็ฟาร์มนะแต่แมปมันก็ไม่ให้เราใจเย็นฟาร์มขนาดนั้นไงมันก็แอบมีใจร้ายกับเราบ้างอยู่เหมือนกันมันน่าจะมีเทคโนโลยีขนาดนี้มึงต้องมี9มมให้กูบ้างทำไมไม่มี9มมวะน่าจะแบบมีแท็กสักอันนึงที่แบบว่าเทคโนโลยีแบบไวโอเลนต์อะความรุนแรงอะแล้วก็ว่า AK47 อะไรงั้นอะ
ก็มีบ้างแล้วมึงบางตัวมันดูสู้ได้อยู่นะถ้าเรามีปืนบ้างอ่ะป้าจริงมีแค่รถคู่ใจอย่างเดียวอ่ะมันไม่ไหวนะลูกพี่มันเหนื่อยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราปลดล็อกที่เก็บของข้างบนแล้วใส่หูจะหนูใส่ฟ้า2อันนะเป็นปิกาจูพอดีเลยใส่แร็กรูฟแร็กโอเคขอต่อเวลาครับเฮียหนูอย่ามาต่อให้คราวหน้านะลูกครั้งหน้านะครับที่เรามาเราข้ามไม่ข้ามดีกว่าผมแวะฟาร์มมาดีแล้วไป E7 เหมือนเดิมแล้วก็แบบว่าแวะฟาร์มเอ้ยแต่เดี๋ยวนะถ้าสมมติว่ากดตรงนี้มันDestination Plan เราแคนเซิลแผนไม่ได้ด้วยเหรอแผนแล้วแผนเลยเหรอถ้าสมมติว่าแบบว่ามาคราวหน้ามารอบนี้ดีกว่าจะได้แบบขยายแมปลองไปดูบ้างว่าแวะฟาร์ม E7 G1 ไป G3แล้วก็หวังว่าจะไปต่อถ้าไปต่อไม่ได้เราก็แค่ต้องวาร์ปกลับไม่มีอะไรยากครับรอผมก่อนนะครับยายผมจะต้องกลับไปหายายให้ได้แต่ครั้งนี้จะไม่มีทางทิ้งยายให้เหงาอยู่คนเดียวแน่ต้องรอดครับต้องรอดเชื่อใจตัวนายนะสตาร์ชาดินัมขอบคุณครับคุณบ้าแชร์สำหรับ12เดือนด้วยครับผมยายอยู่ E3 เหรอไม่ใช่โซนแน่นอนนะฉันว่าไปเลยโอเคขอบคุณครับคุณที่ติดตาม Pacific Drive มาถึงพาร์ท3นะครับดูทรงน่าจะมีต่อไปอีกหลายพาร์ทเลยเหมือนเดฟอะแต่เดฟมันมีเป้าหมายชัดหน่อยนะอันนี้มันก็มีเป้าหมายชัดนะแต่เราแค่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้ามากกว่าเดฟมั้งมันเป็นเพราะเราเล่นเดฟจบแล้วก็เลยพูดได้เดฟมันดู predictableหมายถึงว่าเนื้อเรื่องไม่ predictable เลยแต่ว่ารู้ว่าลงไปจะเจอปลาเพิ่มจะเจอวัตถุดิบเพิ่มแล้วเราก็ทำเงินอัปเกรดเอาจริงมันก็คือแนวเดียวกันเลยนะแต่เนี้ยเดาไม่ได้เลยว่าจะจบตอนไหนอย่างกับว่าไอเดฟกูจำได้ว่าจะเดาได้ว่าจบตอนไอเดฟก็เดาไม่ได้เหมือนกันว่าจบตอนไหนเนื้อเรื่องแม่งฉีกชิบหายน่าจะประมาณคือกันนะฮะเดฟนั่งกี่พาร์ทจบมานั่นนะผมว่าเกมนี้น่าจะประมาณกันเลยน่าจะเพลย์ไทม์พอๆกันเพราะนั้นก็รอติดตามกันได้เลยครับจีหลานใหญ่ในเอิร์ธ6969ต้องทำได้อย่างแน่นอนหากมีสตาร์ชาดินัมอยู่เคียงข้างวิญญาณพระบุรุษที่สิงอยู่ข้างในเนี่ย